สวัสดีครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องที่ติดค้างกันเมื่อวานนี้นะครับของคือเขมรหรือไม่ใช่เขมรนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับแชร์ได้ก็แชร์นะครับเรื่องอะไรที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วเราก็ถึงแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อลูกหลานต่อคนไทยทุกคนก็แชร์ได้เลยครับนะแชร์ได้เลยเพราะทุกเรื่องที่ผมพูดเนี่ยผมจะไม่ใช้ความเชื่อมาเจือปนนะเราก็จะมานั่งคุยกันใครมีคำถามก็ถามเราก็จะมีคำถามใส่กันมาก็โอเคนะครับพร้อมตอบนะครับตั้งรับนะครับไม่ว่าท่านนักประวัติศาสตร์หรือใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ได้นะแล้วแต่ท่านอยากจะถามอะไรก็ถามมาเดี๋ยวผมถามให้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอเราพูดไปแล้วแล้วบอกแม่งพูดไม่รู้เรื่องเลยแม่งพูดมั่วนะอันนั้นผมก็แล้วแต่ปัญญาท่านนะอะไรที่มันผิดนะมันก็คือมันผิดมันไม่ถูกหรอกนะผมก็จะบอกว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดนะให้ถามมาเมื่อสักครู่ได้มีการแชร์เรื่องหนังสือที่ลงไว้ในราชบัณฑิตยสภานะครับว่าขอมคือเขมรนะแล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นขอมคือเขมรโบราณตายหาแล้วมึงนะที่ผมบอกว่านี่แหละคือหายนะประเทศชาติถ้าขอมคือเขมรอย่างนั้นอารยธรรมขอมในประเทศไทยมันก็เป็นเขมรหมดเลยนะถูกว่าเออแล้วไปเขียนไว้อย่างนั้นได้ยังไงโหทรงความรู้มากเลยนะขอมคือเขมรโบราณตายหาแล้วนะท่านแสวงจักรศรีบอกเขมรมาจากไหนเขมรมาจากกวาดต้อนมานะกวาดต้อนมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นทาสเป็นพวกคนป่านะไม่มีความรู้อะไรแล้วก็กวาดต้อนมาใช้งานเมืองพระนครมีหน้าที่ก็คือปลูกผักปลูกไร่ปลูกสวนปลูกแตงปลูกข้าวประมาณนั้นนะคือเก็บเกี่ยวข้าวก็ถ้าไม่มีความรู้อะไรก็ทําหน้าที่ใช้แรงงานนะไม่ได้เอาไม่ได้เราไปกวาดต้อนมาเป็นกษัตริย์นะคุณท่านแสวงจักรศรีครับเขมรมาจากอินโดนีเซียเป็นวรรณะทาสไม่ใช่วรรณะผู้ปกครองไม่มีกษัตริย์ไม่มีประเทศกวาดต้อนมาท่านนพดลนพกลินสวกรหนักกว่าเดิมแล้วครับขอบคุณมากหนักกว่าเดิมแล้วครับตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าขอมก็คือเขมรอันนั้นก็หนักแล้วนะทีนี้ขอมคือเขมรโบราณนี่ไปกันใหญ่ใช่ไหมเออมันทำให้เรารู้สึกว่าอะไรวะแล้วเวลาดูเนี่ยไอ้พวกนักประวัติศาสตร์ที่มันอมกล้วยเขมรเนี่ยมันก็จะบอกว่าขอมคือเขมรโบราณอาณาจักรเขมรโบราณอักษรเขมรโบราณก็มีคนมาแย้งผมไงว่าเอ้ยถ้ามึงบอกว่าขอมเนี่ยไม่ใช่เขมรนะมึงไปดูในราชบัณฑิตยสภาในหนังสือคู่มือเขาเขียนว่ายังไงเออเราไปดูเฮ้ยแม่งจริงว่ะแต่ก็ไม่แปลกใจนะเอออย่างที่บอกทีนี้พอไประบุอย่างนั้นใครระบุนะเห็นไหมมีใครระบุไอ้พวกอมกล้วยเขมรมันระบุไว้แล้วมันก็มาสอนเราเข้าหูเราทุกวันเนี่ยของคือเขมรโบราณเมืองพระนครคือกษัตริย์เขมรโบราณซึ่งทรงอิทธิพลมีอำนาจมีวาสนามีบารมีแผ่ขยายราชพระราชอำนาจโอ้โหแม่งพูดเก่งมากเลยขยายพระราชอำนาจมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานี่เมืองละโวก็เป็นเขมรเมืองละโวก็ตกอยู่ภายใต้การดูแลของกษัตริย์แห่งเมืองพระนครกษัตริย์แห่งเมืองพระนครคือสยามเนี่ยสยามกุฎนะแปลว่านี่ประเทศสยามนะเออแล้วพอวันนี้มันก็มีคนที่ก็นั่นนะท่านก็เอาคําของอาจารย์อะไรมาไม่รู้ผมไม่ได้สนใจหรอกเขาบอกว่าสยามเนี่ยมันแปลว่าดําหรือแปลว่าดํามันภาษาเนี่ยมันจะออกคําว่าสระอิสระอําไม่ได้หรืออะไรก็สักอย่างคือแบบแม่งมันแก้ตัวแต่มึงไม่รู้จักสยามเหรอสยามกุฎจะอ่านว่ายังไงก็ได้สยามมหานกาบมอม้าสอเสือสอเสือยอยักษ์มหานกาบมอม้าก็อ่านว่าสยามหรือ
สยามะอะไรก็ว่าไปหรือว่าสยามสระอําแต่คําว่ากุกเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าภาษาหรืออะไรมันเพี้ยนได้นะพูดบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งมันยังพูดไปอีกแบบหนึ่งเลยแต่เราต้องเข้าใจว่าสยามมันแปลว่าอะไรนี่แปลว่าเอ้ยสยามไม่ใช่มันต้องเขียนคําว่าเสียมแล้วเสียมมันแปลว่าอะไรไม่บอกเสียมกุกมาจากไหนไม่รู้มันจะมาขยายความทำเก่งยังไงวะเอองงนะสยามกุกสยามกุกหรือว่าอะไรที่มันออกเสียงเหมือนกันอะเสียมเสียนเสียนอะไรก็ว่าไปอ่านว่ายังไงอะเสียมกุกสยามกุกสยามกุกสยามกุกเรารู้ไหมพวกเรารู้ไหมเราก็รู้มันไม่มีใครในพวกสยามอะพวกสยามอะเออจะมาแบบว่ามาขยายความอ่ะแล้วจริงๆแล้วคำนั้นมันหมายถึงอะไรไม่รู้ไม่มีคําอธิบายสยามกุกแปลว่าอะไรมันไม่ใช่อ่านว่าสยามกุกมันอ่านว่าเสียมกุกแล้วเสียมกุกมันมาจากไหนไม่รู้ SIAM ไงเสียมอะกุกมาจากภาษาจีนอะไม่ใช่หรอกจะไปเอาภาษาไปปนกันมั่วมาเถียงแทนนะเถียงแทนสยามกุกก็คือประเทศสยามกุกอะไอตัวกุกตัวเดียวอะนะเราจะเห็นบ่อยๆลองไปดูในการแข่งขันวอลเลย์บอลหรืออะไรชิงแชมป์นานาชาติอะไรที่มันมาจากภาษาจีนตัวเขียนที่มาจากภาษาจีนเนี่ยมันจะเป็นกษัตริย์ที่อยู่มีเป็นกษัตริย์ตัวจีนน่ะแล้วก็มีรูปกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาบังคับที่เป็นพื้นที่นั่นแหละแปลว่าประเทศอ่านคำว่ากวกสยามกวกเสียมกวกสยามกวกหูถ้ามึงมันนั่งทะเลาะไอ้สยามเสยอมอะไรมันแปลว่าอะไรปวดหัวนะเราต้องดูภาพใหญ่ดีกว่ามันแปลว่าอะไรเขาหมายถึงว่าอะไรมันมีกบอยู่ข้างหลังอ่ะอันนั้นเสียมกุกประเทศเสียมประเทศสยามประเทศสยามมันก็อ่านเหมือนกันนั่นแหละแล้วมันประเทศไหนอ่ะก็ประเทศสยามไงมึงก็แปลสิเออเป็นนักวิชาการมึงไม่แปลมาเราเสียมกุก SIAM อ่ะเสียมอ่ะกับกุกอ่ะมันแปลว่าประเทศสยามไงไม่เคยมีประเทศสยามก่อนนั้นประเทศสยามยังไม่มีป่ะไปอ่านจีนบันทึกจีนน่ะ1411หรืออะไรสักอย่างนะครับจารึกเอาไว้นะมีสยามกุกสยามยิ่งใหญ่นะมีหลายๆเรื่องที่ผมสอนลูกศิษย์ผมไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่อยากพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องที่มันนอกเรื่องที่เราจะตามหากันนะหมายถึงเรื่องของอารยธรรมที่เราจะนําพิสูจน์ได้แม้แต่อยู่ในจีนที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยใครสร้างนะพิสูจน์แล้วนะท่านพิเชษฐ์พรหมพินิจขออนุญาตแชร์ครับยินดีครับขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ทุกคนจะแชร์ไปหรือว่าจะไปทํา YouTube หรืออะไรอันนี้ยินดีครับทําได้เลยครับนะผมถือว่าผมให้เป็นสาธารณะแต่อย่าไปตัดตอนให้มันมีความหมายผิดเพี้ยนนะมันไม่เหมือนกับอีกนะหนังสือพิมพ์หรือว่าไอ้พวกอวยเขมรเนี่ยนะที่มันมาออกทอล์กออกอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่มันบล็อกผมวันนั้นเมื่อวานซื้อเนี่ยเข้าดูไม่ได้ตอนบ่ายครึ่งนะเข้าดูไม่ได้บล็อกไม่อนุญาตให้ดูบล็อกสมชายไม่ให้ดูรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่อาจารย์อะไรอ่ะศรีศักดิ์วัลิโพดมพูดอ่ะตอนบ่ายสามบ่ายโมงครึ่งผมเข้าดูไม่ได้ก็เลยไม่มีเรื่องที่จะมานั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้มันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราเอาไปเอาเสียงไปเอาเรื่องราวของมันเนี่ยสมมติว่าเราจะมาพูดต่อหรืออะไรแล้วถ้าทําให้มันเสียหายอ่ะมันก็จะฟ้องเราก็ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจําเลยของศาลไปกว่าจะสู้ได้อะไรได้ก็เสียเวลาปัญหาอยู่ว่าเฮ้ยแม่งบิดเบือนมันบิดเบือนมันสมมุติว่ามันบอกว่าไอ้คําว่ากษัตริย์ที่เมืองพระนครเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันที่7พระเจ้าสุริยะวรมันที่2เป็นกษัตริย์เขมรโบราณเนี่ยนะมันบิดเบือนมันโกหกมันโกหกเขมรมันไม่มีกษัตริย์ไงอย่างที่ผมบอกไอ้พวกนี้ก็ไปบอกว่าเนี่ยจะตัดเขมรทีนี้พอเราไปเอาวันของมันมาแชร์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่งฟ้องหาว่าเราไปหมิ่นประมาทไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอีด็อกเตอร์คนหนึ่งไอเอสโอ9001 2015นะก็ไม่
ไม่ฟ้องผมต่อแล้วถอยไม่ฟ้องไม่อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์คดีแหมจะไปอุทธรณ์ได้ยังไงข้อมูลมันไม่มีหาอะไรเลยนะไอ้มาตรฐานพักเครื่องจะตรวจสอบด้วย ISO 9001:2015แหมตรวจอะไรนะคำตอบที่แต่ละจุดมันได้มันตอบอะไรนี่มันก็โกหกเออมันโกหกเพราะผมบอกโกหกแม่งฟ้องเออนะคนพวกนี้มันเสียผลประโยชน์มันฟ้องนะมันฟ้องเดี๋ยววันที่23นี่ก็ไปขึ้นคดีอีกแหละนะที่ศาลอาญาใครอยากจะไปเป็นกำลังใจให้ก็ไปนะแต่ตอนนี้ไปเป็นพยานนะไปในฐานะพยานให้อัยการนะก็ มันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไปเอาอะไรของมันมาเนี่ยแล้วมันคล้ายๆกับว่ามันจะพยายามเอาสื่ออะไรเนี่ยมาเขมรโบราณเขมรโบราณเขมรโบราณเขมรอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปบอกมันว่ามันไม่ใช่เงี้ยหรือว่าเราแชร์มาเนี่ยแม่งฟ้องเว้ยเออระวังนะเพื่อนๆทีนี่ก็ระวังแล้วกันแต่ถ้าทีนี้สมมุติว่าเรารู้ความจริงเนี่ยเฮ้ยขอมันไม่ใช่เขมรอย่างพูดอย่างนี้เราไปแจ้งความตำรวจแม่งก็มึนใช่ไหมถ้าเราไม่มีข้อมูลอ่ะเราไม่มีความจริงอ่ะพอเราไปฟ้องศาลก็ต้องเรียกใครเรียกใครก็ต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญผู้เกี่ยวข้องใครอ่ะต้องไปถามดูราชบัณฑิตยสภาเขากําหนดไว้ยังไงเขารู้ยังไงก็ไปดูเราบอกขอมันไม่ใช่เขมรอ่ะราชบัณฑิตยสภายืนยันมาว่าเป็นเขมรเป็นเขมรโบราณศาลจะฟังใครถูกไหมศาลเขาก็ฟังราชบัณฑิตยสภาตายแล้วนะถามว่าแล้วขอมันคือเขมรจริงป่ะล่ะมันไม่ใช่ไงแล้วเราจะไปเปลี่ยนไปบอกราชบัณฑิตยสภาบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่เถอะซึ่งเขาก็มีในราชกิจจานุในที่เขาลงนามกันไว้อ่ะเขาก็ระบุว่าถ้าหน่วยงานองค์กรรัฐทบวงอะไรถ้าไม่เห็นด้วยหรือบุคคลธรรมดาไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นเรื่องไปที่ราชบัณฑิตยสภาเพื่อขอทําการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงให้มึงป่ะล่ะมันอยากให้ของเป็นเขมรอยู่แล้วอ่ะมันอยากคือแล้วเขาก็จะไปพิจารณาแล้วเขาจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้มึงป่ะล่ะเห็นไหมเหมือนกับที่ผมต่อสู้มาตลอดนั่นแหละของมันไม่ใช่เขมรของไม่ใช่เขมรสยามมีประเทศมันก็ทำอะไรมันได้ป่ะล่ะเออแล้วไงอ่ะมันของคือเขมรที่ไหนล่ะอ่ะก็ราชบัณฑิตยสภามึงเขียนไว้ยังไงใครล่ะเออก็ไปดูมันพูดแต่เขมรโบราณเขมรมันเป็นทาสนะอยู่ในเมืองพระนครนู่นมันไม่ใช่วรรณกษัตริย์ไงที่ผมบอกเป็นผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เลยแล้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกถ้าใครกระทรวงทบวงหรือบุคคลใดไม่เห็นด้วยก็ให้ทำเรื่องไปนะที่เขาก่อนลงนามท่านยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ให้ไปยื่นเรื่องต่อไหนที่ไหนที่ไหนราชบัณฑิตยสภาแล้วมันจะแก้ให้ไหมอ่ะมันอยากจะให้ขอมเป็นเขมรอยู่แล้วมันจะแก้ให้ไหมขอมนี่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ผมบอกแล้วไอ้แค่ตีความหมายเผ่าพันธุ์กับไม่ใช่เผ่าพันธุ์นี่ไม่ยังตีไม่ถูกเลยเคยไปเถียงมันนะบอกผมขอมไม่ใช่เขมรครับไม่ใช่เขมรนี่ไงมึงดูตัวหนังสือตัวแบบนั้นนะใครใช้อยู่เออมันก็มีประเทศเดียวเขมรเราก็พยายามจะบอกเขมรมันเป็นทาสนะมันเป็นอย่าไปว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยถ้าเป็นหัวหน้าทาสได้แต่ถ้าบอกเขมรเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่มีหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่ไม่บ้านไม่ได้นะเพราะทหารต้องควบคุมอยู่ทหารสยามควบคุมอยู่จะขุดคลองไหมขุดคลององอ่างเอามาเรียกมาเรียกมาขุดคลององอ่างได้ไหมได้ถ้าไปดูบันทึกสิแม่ถ้าของคือเขมรแล้วมันอยู่มันล่มแบบว่าสร้างอารยธรรมเองก็ไม่ได้ซ่อมเองก็ไม่ได้ตอนนี้มันพยายามจะสร้างเห็นไหมมีหมู่บ้านทอผ้ามีใช่ไหมสร้างเพื่อจะยึดอารยธรรมสยามให้ไปเป็นอารยธรรมเขมรไม่แม่ถ้ามันเป็นเขมรโบราณเขมรโบราณมันไม่มีกษัตริย์กษัตริย์เขมรชื่ออะไรสุริยะวรมันที่สอง
ปวดตับนะปวดตับสุริยะชื่อภาษาไทยไปเป็นกษัตริย์เขมรพ่องนะอธิบายเดี๋ยววกเข้าเขมรโบราณนี่เขมรโบราณนี่อารยธรรมเขมรโบราณนี่อักษรเขมรโบราณถามว่าพวกเราเนี่ยยังรู้ความจริงเลยแต่ไอ้พวกนี้ไม่รู้ความจริงหรือไงไอ้พวกนักประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยไม่ออกมาช่วยเลยทําไมไม่ออกมาช่วยอย่างสมมุติว่ามันมีนักประวัติศาสตร์ชาติไทยคนหนึ่งไปยืนยันอักษรพ่อขุนรามคำแหงว่าเป็นอักษรสยามเป็นกษัตริย์สยามคนแรกที่ประดิษฐ์อักษรไทยและไอ้พวกนี้ไอ้พวกอมกล้วยอวยเขมรเนี่ยมันก็จะบอกว่าเห็นไหมครับเราอยู่ที่พุทธศตวรรษที่18นะครับลองดูนะครับแต่นี่นะครับอารยธรรมเขมรโบราณอาณาจักรเขมรโบราณกษัตริย์เขมรที่เมืองพระนครตอนนั้นสยามยังไม่เกิดนะครับสยามยังอยู่ที่18เขมรโบราณมา15นะครับมาก่อน300ปีมันจะไปเถียงอะไรเขาอ่ะไอ้คนที่ยืนยันหลักศิลาจารึกโบราณแล้วก็ยืนยันกษัตริย์สยามไม่ในตัวด้วยเนี่ยแก้ไขไหมอ่ะไม่แก้แล้วเดี๋ยวเสียหายนะกูเป็นระดับไหนแล้วมึงทีนี้พอไอ้พวกนี้มามันก็เสียบเนี่ยมันก็เข้ามาเสียบตัวเองก็พูดไม่ออกเออใช่ก็ยืนยันยืนกรานยืนยันความรู้ตัวเองว่ามันถูกต้องพ่อขุนรามคำแหงเป็นกษัตริย์สยามพุทธศตวรรษที่18 1826บรรลัยหายนะประวัติศาสตร์เริ่มตรงนี้แหละและไอ้พวกนี้มันก็เข้ามาแทรกซึมเข้ามาในหน่วยองค์กรที่มันมีผลต่อความรู้ของคนไทยทั้งชาติมันจะอะไรไปเถียงมันอะอะไรไปสู้มันอะมันก็ถือว่ามันก็ไปดูราชบัณฑิตเขาเขียนว่ายังไงราชบัณฑิตสัญญาสภาแต่ละคนที่เขาเขียนกันไว้เนี่ยกำหนดกันไว้เนี่ยเขาเขียนอะไรไว้เถียงอะไรมันอะเถียงอะไรมันเออมันถึงเงียบกันหมดไงก็จริงของมันไอ้นักประวัติศาสตร์ไทยฝั่งเราที่เรียนมาก็ใช่ก็ประมาณนั้นจริงอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นไม่มีใครเถียงนะตายหาแล้วนะแล้วเป็นไงอ่ะก็ของคือเขมรไงพอเราไปเปิดราชบัณฑิตยสภาอ่ะนั้นสมุดคู่มือก็ใช่ไงแล้วไงอ่ะแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมทุกวันนี้มันยังบอกเลยว่าของคือเขมรโบราณกษัตริย์เขมรโบราณชื่ออะไรชัยวรมันสุริยะวรมันอีสานวรมันอินทระวรมันอุ้ยชื่อแบบนี้มันชื่อเขมรเหรอเปรียบเปรียบเมียมเมียปริมันจะออกคำว่าพระไม่ได้พระอ่ะมันยังออกไม่ได้เลยลองเอาอักษรขอมไปเขียนขอมไปเขียนให้มันอ่านมันยังอ่านออกเสียงไม่ได้คำว่าพระเปรียบเปรียบป้าเนี่ยบอกแล้วโลกไปเลยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคัดมันออกไปมั่งเปลืองข้าวสุกนะแล้วเป็นไงอ่ะก็ของคือเขมรไงพอเราไปเปิดราชบัณฑิตยสภาอ้าวนั่งสมุดคู่มือก็ใช่ไงแล้วไงอ่ะแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมทุกวันนี้มันยังบอกเลยว่าของคือเขมรโบราณกษัตริย์เขมรโบราณชื่ออะไรชัยวรมันสุริยะวรมันอีสานวรมันอินทระวรมันอุ้ยชื่อแบบนี้มันชื่อเขมรเหรอเปรียบเปรียบเมียมเมียปุริมันจะออกคำว่าพระไม่ได้เลยพระอ่ะมันยังออกไม่ได้เลยลองเอาอักษรขอไปเขียนให้มันอ่านมันยังอ่านออกเสียงไม่ได้คำว่าพระเปรียบเปรียบป้าเนี่ยบอกแล้วโลกไปเลยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะทีนี้เวลาจะทะเลาะอะไรกันสมมติมันจะแบ่งที่ไอ้ตรงอารยธรรมไอ้พวกสะดอกก๊อกทมหรือปราสาทพิมายเงี้ยมันก็วกเข้ามาเห็นหรือเปล่าแล้วว่ามันวกเข้ามามันจะเอาภาษาพิมายแล้วไม่รู้ไงไรกระดุมเสื้อตัวเดียวที่มันบอกเราโวก็เป็นพูดเขมรไงเข้าใจป่ะมันพูดเขมรแล้วมันจะเป็นคนอะไรเล่าเออขอมเราโวก็คือขอมเข้าใจป่ะและเจ้าเมืองไอ้กษัตริย์เมืองพระนครน่ะก็ปกครองเราโวอยู่ในตอนนั้นใช่ไหมใช่ก็ใช่ไงนั่นแหละแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราโวเป็นเขมรนะแต่เราโว้พูดและพูดภาษาเขมรสายหาแล้วมันโยนลูกกันไปฝั่งนู้นคุณรู้ป่าวไม่ว่าจะเรื่องไอ้ปางเปิงภาษาทาอะไรเนี่ยมันส่งลูกไปให้พวกนั้น
จริงๆอะมันไม่ได้สอนเราหรอกนะมันสอนให้ไอ้พวกนั้นนะเอามาเคลมเรานะไอ้กระดุมเสื้อตัวเดียวหรือว่าไอ้พรรคดีเขมรเนี่ยนะเออเลขาราชบัณฑิตยสภากำหนดให้ของคือเขมรโบราณเวลามันจะพูดอะไรเนี่ยกูกำหนดไงฮะมึงจะมาเถียงกูได้ไงกูเป็นราชบัณฑิตยสภากูเป็นราชบัณฑิตนะมึงตายห่าเออความรู้กูเนี่ยเต็มกระบาลเลยมึงรู้ป่ะอ่ะถูกหรือผิดอ่ะพี่อ่ะมึงก็ไปดูดินะในราชบัณฑิตยสภาเขียนว่าอะไรของคือเขมรโบราณเปล่าบันไลนะเหมือนกับพักเครื่องอ่ะกูตัดสินเองกูขายเองแล้วไงอ่ะพอเราไปบอกเอ้ยอันนี้พี่พระปลอมครับมึงจะมาเถียงกูได้ไงกูเป็นเซียนกูเป็นเซียนพระหรือเราไปให้เซียนพระดูไงก็มันก็บอกว่าไม่ใช่พระเรายังไงแม่งก็ไม่ใช่พระมันใช่ตลอดใช่ไงอ่ะไม่อธิบายอธิบายไม่ได้เราต่อให้เรารู้ว่าพระเราแท้ไงเราไปอธิบายมันฟังไหมมันก็ไม่ฟังไม่เล่นไม่ชอบถ้าใช่คุณก็ไปเล่นของคุณคนเดียวดิเนี่ยพี่มันแท้เพราะตรงนี้ไม่ฟังคนละอย่างกันเออชอบมันไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นอ่ะแล้วของพี่แท้ไงเรื่องของกูมันอธิบายอย่าให้อธิบายเลยนั่นเป็นความรู้เฉพาะเว้ยอ่ะพี่รับรองพระเขาแท้เนี่ยใช้ความรู้อะไรรับรองเว้ยมีใครก็บอกกันหรอกนะตายห่างี่มึงรู้คนเดียวมึงเล่นคนเดียวมึงรับรองคนเดียวมึงขายคนเดียวมึงไปเล่นคนเดียวนะอย่างนี้ก็เหมือนกันมึงว่าขอมพอเราบอกว่าขอมเป็นสยามมึงรู้ได้ยังไงเอาอะไรมาหักล้างมาอะไรเงี้ยถ้าเรามีมันก็ไม่ฟังมึงก็ไปดูดินี่เห็นประตำราราชบัณฑิตยสภาเขาเขียนไว้ยังไงเออไอ้นี่แม่งลั้นกูไม่ลั้นหรอกกูพูดความจริงมึงกำลังลั้นกันอยู่นะแล้วไงนี้ใครจะช่วยใครจะลงมาช่วยได้อ่ะเมื่อผมพูดอย่างเงี้ยถึงแม้หลักฐานแม่งเต็มพื้นที่อย่างเงี้ยเขาจะเชื่อใครบรรลัยแล้วผมบอกอ่ะประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยแม่งก็เป็นเขมรหมดนะไม่มีทางรอดหรอกขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์เมื่อกี้นะขอบคุณมากท่านอย่าตามมาตูมาบอกว่าครูครับสยามเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ไหมครับแล้วสิ่งก่อสร้างโบราณที่ปราสาทเขาพนมรุ้งมันเป็นความบังเอิญหรือความจงใจในการสร้างครับโอ้ยสยามมีความรู้เรื่องนี้ดีนะเออบานประตู15 บานนะตรงกันได้หมดนั่นแหละแล้วทําไมรู้ว่าสมัยก่อนน่ะไอ้พวกฝรั่งเศสหรือว่าไอ้พวกฝรั่งซาน้ําข้าวหัวแดงพวกนี้ยังต้องมาเสิร์ฟมาอะไรซึ่งความสามารถของรัชกาลที่4อ่ะที่ไปดูเรื่องอะไรอ่ะสุริยะอะไรสุริยุปราคาใช่ไหมที่อะไรที่ว่าก่อแม่งอึ้งทึ่งกับกษัตริย์สยามไงจริงๆอ่ะอีเรื่องนี้ผมบอกแล้วไงเรารู้เรื่องดาราศาสตร์มาตั้งนานแล้วนะเออเรามีความรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยนะแล้วถ้ามันเราจะรู้ได้ไงมันไปเต็มดวงที่ว่าก่อแล้วไอ้พวกไอ้ทหารพวกไอ้พวกฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็ไปด้วยไปดูเฮ้ยมันจริงผมมันชื่นชมในพระบารมีแสดงว่าพวกมันไม่รู้มันไม่เคยมีความรู้นะมันก็เลยทึ่งนะเราก็ยกให้รัชกาลที่4เป็นบิดาแห่งนั่นไปนะโอเคก็เป็นตามนะแต่จริงๆแล้วในราชสำนักเราที่บอกเขาสืบทอดต่อเนื่องมาตั้งนานนะกษัตริย์บางทีไม่จําเป็นต้องนั่นหรอกก็ถามโหราศาสตร์พวกนี้เขาจะมีบันทึกของพวกเขาเนี่ยเยอะนะอยู่ในสมองเยอะเขาก็จะบอกเลยเขาจะคำนวณได้แม่นยำหรอกว่าวันไหนเวลาไหนดวงอาทิตย์จะมายังไงตกยังไงการเดินทางเราบันทึกไว้เป็นพันปีนะในขณะที่ฝรั่งเศสแม่ยังไม่รู้หาเลยโลกมันแบนอยู่นั่นนะเรารู้ว่าโลกมันกลมดังนั้นทฤษฎีอะไรใหม่ๆในสมัยโบราณเนี่ยเราโคตรเก่งนะคิดว่าบังเอิญนะวันนี้เดือนนี้เวลานี้ค่ำนี้มันจะตรงกันทั้งทุกประตูได้เขาสร้างยังไงใช่ไหมถามสมชายสอนให้นะง่ายมีวิธีท่านสิงหาบอกว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ล่วงหน้าถึง2 ปี
โดยทรงเชิญเซอร์แฮร์รี่ออดเจ้าเมืองสิงคโปร์มาเป็นประจักษ์พยานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ18 สิงหา 2411บริเวณว่าก.ประจวบคีรีขันธ์เรื่องการสร้างให้เรื่องสร้างพระอาทิตย์ให้ตรงกับประตูทุกบานที่ปราสาทพนมรุ้งไม่ใช่เรื่องความบังเอิญครับแต่เป็นความเก่งของสยามประเทศครับท่านใช่ถูกต้องขอบคุณท่านสิงหาที่ช่วยขยายความขอบคุณมากนะสยามและสยามอยู่ไหนอ่ะไม่เก่งเลยอ่ะในขณะที่ทั่วโลกนี่ยังไม่รู้เลยมันเกิดได้ยังไงมันยังไงมันไอดวงอาทิตย์จะมายังไงอะไรจะมายังไงดวงจันทร์จะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงสยามนี่สุดขีดนะตอนนั้นน่ะแต่เราคิดว่าเราไม่มีอะไรไงทำไมมันถึงอยากได้ไงมันอยากได้สยามกันนักนะท่านสิงหาบอกกษัตริย์สยามทรงสยามประเทศทรงมีพระปรีชาสามารถเก่งมากใช่ไงครับผมบอกแล้วเรามีบันทึกเรามีแหมเรามีบันทึกเราสืบทอดต่อเนื่องความรู้เหล่านี้มาเป็นพันๆปีอย่างที่ผมบอกเราไม่ใช่เพิ่งเกิดเราไม่ใช่มาเริ่มในรัตนโกสินทร์นะแล้วเราก็ไม่ได้เริ่มในสมัยสวาราวดีมันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วนะอย่างที่ผมบอกรู้ได้ไงอ้าวก็ตัวอักษรไทยมันไปปรากฏอยู่เมื่อ6,000 ปีที่แล้วในหลุมขุดค้นของบ้านโนนวัดแสดงว่าคนไทยมีมาอยู่เท่ากับหลุมเท่ากับกระดูกเท่ากับศพที่อยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่พร้อมกันนี่อยู่ใกล้กันไม่ใช่เหรอถ้าโครงกระดูก6,000 ปีอ่ะภาชนะที่อยู่ข้างกระดูกตรงนั้นน่ะที่ใส่ของสำหรับให้คนตายได้ใช้ในพบหน้าก็ดีหรืออะไรก็ดีนะมาอายุเท่ากันแล้วไงอ่ะภาชนะนะอายุเท่าไหร่อ่ะถ้ากระดูก6,000 ปีภาชนะก็6,000 ปีแล้วตัวอักษรไทยอ่ะก็6,000 ปีไงมึงบ้าป่ะประเทศสยามไม่มีตัวอักษรไทยเพิ่งประดิษฐ์1826ตายห่าแล้วประวัติศาสตร์ชาติเพิ่งเริ่ม1826พุทธศตวรรษที่18นี่ไอ้นั่นมันก่อนประวัติศาสตร์เข้าใจป่ะมึงไม่เข้าใจอ่ะบ้านเรานี่อยู่1826ไงสมชายแล้วตัวอักษรน่ะอ้าวพ่อขุนรามกับนี่พ่อขุนรามเพิ่งประดิษฐ์อักษรไทยมึงเข้าใจเปล่ายุคประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเริ่มต้นพุทธศตวรรษที่18มึงต้องภูมิใจกูภูมิใจสุดๆเลยแต่ตัวอักษรมัน6,000 ปีนั่นไงมึงจะตอบคำถามนี้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไงมึงจะดูว่าล่ะมันเป็นเรื่องจริงอะกูจะพิสูจน์ให้มึงดูมึงจะดูกันหรือเปล่าแล้วมึงจะยอมรับความจริงได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้ตายหาบ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้ผมพูดเมื่อเกือบ20 กว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเกือบ20จำได้นะให้นักประวัติศาสตร์ไอ้ที่รับรองหลักศิลาเป็นไปไม่ได้โธ่ตายตอนนั้นนะให้ดูในตัวอักษรไทยที่เป็นโครงสร้างโครงร่างของซากอารยธรรมที่มันเป็นขอมนะไอ้นั่นก็พุทธศตวรรษที่10หรือก่อนหน้าเขาก็บอกว่าตัวอักษรเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่19ถึง23มาอยุธยานี่บอกเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวรูปเมื่อกี้เนี่ยปราสาทหินพิมายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าอ่ะมันสิบหรือก่อนหน้าตัวอักษรมันอยู่บนนั้นแล้วมันอยู่ในหินพวกนั้นแล้วมันเป็นโครงสร้างสถาปัตย์พวกนั้นแล้วแสดงว่าตัวอักษรมันก็ต้องเกิดก่อนหน้านั้นเป็น100 ปีที่มันใช้แล้วมันถึงจะไปแสดงอยู่ตรงนั้นได้ไงครับอาจารย์ก็ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงแกดูที่เนี่ยตัวอักษรไทยพุทธศตวรรษที่18 19ถึง23ผมก็กางตรงสื่อที่แกเขียนรับรองไว้บอกก็ใช่นี่ไงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็ไม่อายะธรรมนั้นมันสิบหรือก่อนหน้าตัวสองมันอยู่ในนั้นมันก็ต้องอายุเท่านั้นสิครับคือตอนนั้นเรารู้แค่นั้นผมมันรู้จากการมองเห็นอยู่ตรงนั้นทีนี้เขาก็ไม่ยอมรับเขาก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับทีนี้ตอนเนี้ยหลุมขุดค้นเนี่ยเพิ่งขุดกันมาเนี่ยบ้านโนนวัดเนี่ยก็บอกว่า6,000 ปีใช่ไหมตัวสอนไทยมาอยู่ในหลุมนึงแล้วไงอ่ะไปไม่ได้
เนี่ยบ้านเรามันเป็นอย่างนี้คุณรู้ว่าบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้ไม่ดูความจริงอ่ะไม่ดูและของคือเขมรโบราณมันมาจากไหนกูกําหนดเองโอ้ยเขมรมันยังโมโหนะจริงๆนะโมโหของขึ้นจริงไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกแต่ว่าดูไอ้พวกนี้มันทํากันดูไอ้คนพวกนี้มันทํากันดูไอ้นักประวัติศาสตร์เหล่านี้มันสอนกันอธิบายกันจะไปตอบตัวอักษรเมื่อ6,000 ปีนี้ได้ยังไงไอ้นั่นมันยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์เราเริ่มเมื่อไหร่พ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทยไงเราเริ่มตรงนี้1826จะไปประดิษฐ์พ่อขุนรามจะไปประดิษฐ์อักษรไทยได้ไงตัวอักษรไทยมันอยู่เมื่อ6,000 ปีที่แล้วถ้ามึงจะเริ่มอย่างนี้ถ้าเริ่มต้นที่ตัวอักษรไทยต้องไปเริ่มที่6,000 ปีที่แล้วสยามมีตัวตนตั้ง6,000 ปีที่แล้วสวยกว่าไหมสวยกว่าทำไมไม่ทำแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอเรื่องที่ผมพูดนี่มันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่เห็นความสำคัญกันนะเออถ้านำพิสูจน์ไม่ได้มึงเอาไปตัดคอสมชายยอมตายเลยมึงยิงเป้าเลยเนี่ยกี่คลิปเนี่ยที่มันพูดมาเนี่ยแจ้งพรบคอมไปเลยเออกูไม่ติดคุกยาวขนาดนั้นหรอกกูให้มึงตัดคอมึงเลยถ้ามันไม่มีตัวอักษรไทยอยู่ที่ตำแหน่งที่บอกเออไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อก็เรื่องของมึงความจริงมันเป็นอย่างนั้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาก็จะบอกว่าเราต้องเคารพหลักฐานความเป็นจริงก็ได้ไงหลักฐานความเป็นจริงไอ้ตัวอักษรไทยมันอยู่นี่บ้านโนนวัดทำไมอ่ะเป็นไปไม่ได้ตลกตลกแล้วมึงนะตลกดีแล้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกถ้าใครกระทรวงทบวงหรือบุคคลใดไม่เห็นด้วยก็ให้ทำเรื่องไปนะที่เขาก่อนลงนามท่านยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนโทท่านยิ่งลักษณ์ให้ไปบอกให้ไปยื่นเรื่องต่อไหนที่ไหนที่ไหนราชบัณฑิตยสภาแล้วมันจะแก้ให้ไหมอ่ะมันอยากจะให้มันเป็นขอบเป็นเขมรอยู่แล้วมันจะแก้ให้ไหมเอาเสือกมองไม่เห็นประเทศตัวเองเหยียดหยามด้อยค่าประเทศตัวเองแล้วให้ไอ้พวกที่มันอมกล้วยอวยเขมรเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะหายนะประวัติศาสตร์มองเห็นไหมลูกหลานชาวไทยมองเห็นไหมใครเป็นคนไปเขียนไว้อย่างนั้นไปลากตัวมันออกมาดูซิมาให้มันให้เหตุผลซิเราดูฟังจาก YouTube ได้ยินไหมที่มันบอกพระเจ้าสุริยวรมันที่สองคือกษัตริย์เขมรโบราณมันไล่แล้วมึงตายหาเลยบอกได้เลยถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องประวัติศาสตร์เราไม่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์นั่นเป็นไงข่าวพระวิหารเสียไปแล้วเดี๋ยวดูสะด็อกก๊อปทรงหรือปราสาทพิมายเดี๋ยวมันก็ไล่เข้ามาเชื่อเถอะเพราะมันเข้ามาสำรวจแล้วนี่สำรวจปราสาทตอนแรกมันก็ใช้ขอมโบราณพอสักพักหนึ่งเปลี่ยนเป็นสำรวจปราสาทเขมรโบราณพระเจ้าจอร์จนะเราต้องรู้ทันไอ้คนพวกนี้บ้างนะมันขนาดจีนยังไม่เอามันเลยยังทิ้งเมืองนะไม่เอาเลยเราไม่ได้ใส่ความหรอกนะเราไม่ได้ใส่ความเรื่องนี้มันเรื่องจริงไทยว่าไม่ใช่เรื่องจริงแย้งมาเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยคุยกับผมได้นะท่านอย่าตามมาตูมาเฟยมีนักวิชาการไม่ติดกระดุมเสื้อบอกคนไทยเพิ่งจะมารู้ว่าโลกกลมเมื่อไม่นานมานี้ตลกไอ้เนี่ยฟังไม่ได้หรอกนะเอาถ้าเขาบอกว่าถ้าเราจะไปเชื่อมันนะเอาสองหารเอาตะแกรงร่อนนะมันถึงจะมีความจริงอยู่เอาทลายหารก็ได้แล้วก็ต้องเอาตะแกรงร่อนอีกทีนะความรู้มันนะไม่ธรรมดาเขมรล้วนๆเลยมันรู้อะไรนะมันรู้อะไรเรารู้เนี่ยเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยทำไมเราเพิ่งมารู้เรื่องโลกกลมมึงบ้าเปล่าผมไม่ได้ดูคลิปนั้นหรอกขี้เกียจฟังปวดลมขึ้นลมเสียใครไปฟังมันนะประสาทแหลกตายบอกไม่มีข้อเท็จจริงหาอะไรอะไรก็เดี๋ยววกเข้าเขมรเดี๋ยววกเข้าเขมรอย่างเดียวนะท่านขุนพลมีสินสกุลสวัสดีครับเขมรโบราณคือเขมรผู้รับใช้ราชวงศ์วรมันแต่ดันมีอารยธรรมซะอย่างนั้นเออจริงครับขอบคุณมากถูกมันเป็นทาสไงชื่อตาซอกปะแอมอ่ะหรือกษัตริย์สยามมาเรียกชื่อให้มันใช้งานง่ายก็คือเรียกแตงหวานเพราะมันมีหน้าที่ตกปลูกแตงเออเขาก็เรียกมันเป็นหัวหน้าพวกคนงานเ
ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านทีนี้ว่าคนพวกนี้เนี่ยมันก็ก่อกบฏใช่ไหมก่อกบฏในเมืองพระนครมันเห็นว่าทหารแล้วก็ข้าราชบริพารเนี่ยมีน้อยกว่าข้าทาสพวกทาสรับใช้มันก็เลยกบฏแล้วมันก็ขับไล่พระเจ้าชัยวรมันที่เก้านี่แหละนะผมเรียกเอาตรงนี้แล้วกันเพราะผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดลึกๆแต่ถัดจากที่แปดก็เป็นที่เก้าเอาง่ายๆออกมาจากเมืองซึ่งเป็นกษัตริย์สยามอ่ะออกมาจากเมืองพระนครเห็นไหมเมืองก็บอกพระนครชื่อเขมรไหนเมืองมันก็ขับไล่เขาออกมาได้มาตั้งใหม่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ตีย้อนกลับไปตัดหัวเสียประจานทั้งหมดผู้เกี่ยวข้องแช่เกลือไว้ที่เมืองนั้นแล้วก็กวาดต้อนไปไว้ที่อาณาจักรกำโพดอาณาจักรกำโพดคือจังหวัดหนึ่งของสยามเป็นแค่จังหวัดให้ปกครองดูแลเขมรพวกนี้ต่อไปและเวลารัชกาลที่หนึ่งขนาดอยุธยายาวมาตั้งนานนะอาณาจักรกำโพดก็ยังเป็นจังหวัดของสยามต่อเนื่องมากี่ร้อยปีอยุธยานะแล้วก็ถัดมาจนรัชกาลที่หนึ่งอ่ะบอกอาณาจักรกำโพดให้ส่งทาสเขมรน่ะมาขุดคลองโอ่งอ่างให้หน่อยก็ยังเป็นจังหวัดของสยามอยู่พอมาถึงรัชกาลที่ห้าไอ้เกิดไอ้ล่าอาณานิคมขึ้นมามันก็บอกให้เราอ่ะแบ่งแยกให้กัมพูชาเป็นประเทศใหม่โดยอ้างอารยธรรมถ้าไม่ให้กูก็จะยึดมาเรื่อยๆยึดตาดยึดตาดยึดอะไรของมันมาเรื่อยๆเขาพระวิหารยึดมาสะดอกก๊อกทมยึดมาพิมายอะไรเนี่ยพอพระรอห้าท่านเสียพระทัยอ่ะนะไม่รู้จะทําไงก็โอเคแต่ก็แบ่งให้ก็คงเรียกไอ้เจ้าเมืองคําโพธิ์มาคุยนะว่าทําเป็นพิธีนะเออเข้าใจนะเออพอเราให้เราก็ทําไปในนามแล้วกันให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนเออทีนี้แม่งไม่ใช่อย่างนั้นดิพอรับพระราชทานหัตถ์ฉัตร5 ชั้นมันก็ในฐานะเจ้าเมืองอยู่แล้วก็เป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วพอมันได้ไปแม่งไม่คืนเออเมื่อยึดไปเลยไอ้ฝรั่งเศสก็หนุนขนของในนครวัดไปเขมรพวกนี้ก็ช่วยขนช่วยขนช่วยขนนะพวกเขมรช่วยขนแต่กัมพูชาพูดอะไรไม่ออกไงเพราะมันอ้างอารยธรรมเขมรนี่กูก็เอาปราสาทนครวัดก็เอาเป็นอารยธรรมเขมรเข้าใจไหมไอ้เขมรก็ช่วยขนช่วยขนไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่อารยธรรมมันนี่เออกัมพูชาก็ปล่อยกูได้เป็นกษัตริย์กูได้แยกประเทศปกครองแล้วไงอ่ะกุลาคาดช่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอสยามไปช่วยไปเรียนรู้นะเป็นประเทศใหม่กัมพูชานี่นะภาษาอะไรก็ไม่มีก็ยังมันยังก็เป็นภาษาขอมที่ตกค้างอยู่ในเมืองพระนครแต่มันก็ไม่มีความรู้ที่จะสอนกันได้ก็เอาความรู้จากสยามไปสอนดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแปลกใจว่าภาพเก่าหรือว่าโบราณสถานโบราณวัตถุอารยธรรมอยุธยาหรืออะไรเนี่ยก็ยังอยู่หลงเหลืออยู่ในประเทศกัมพูชามันเป็นประเทศเกิดใหม่นะไม่เคยมีกษัตริย์มาก่อนหน้านั้นเขมรนี่ยิ่งไม่มีกษัตริย์เลยนะไม่มีกษัตริย์เลยเป็นทาสอย่างเดียวใช่ไหมฟังผมดีๆเนี่ยแล้วจะเข้าใจเป็นทาสเป็นกบฏในเมืองพระนครนะขับไล่กษัตริย์สยามออกมาได้กษัตริย์สยามมาตั้งอยุธยาใหม่ก็กลับไปตีไอ้เขมรเนี่ยที่กบฏเนี่ยแค่นั้นเองนะแต่เรางงไงไอ้เหี้ยคนกษัตริย์ที่ครองเมืองพระนครนี่มันใครวะมันเขมรอยู่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะอ่ะสมัยพ่อขุนรามนี่18เนี่ยครองอยู่ที่สุโขทัยไงสุโขทัยยิ่งใหญ่นี่ไงแล้วก็ถัดมาก็มีอยุธยานี่ไงแต่เขมรมันมีกษัตริย์ในเมืองพระนครตั้งแต่ปี1514อะไรนู่นมาโว้แล้วมึงรู้เปล่าไอ้นี่มันกษัตริย์กับสยามตรงนั้นนะกษัตริย์สยามสุริยะวรมันชัยวรมันเนี่ยนะนั่นเขาคือกษัตริย์สยามตรงนั้นเป็นตําแหน่งของกษัตริย์เมืองพระนครเป็นเมืองที่กษัตริย์อยู่เมืองพระนครเมืองที่กษัตริย์อยู่แต่อาณาจักรเนี่ยคําว่าอาณาจักรเนี่ยมันแปลว่าจังหวัดอาณาจักรทั้งหมดเนี่ยแปลว่าจังหวัดของสยามเออ
เข้าใจไหมเมืองพระนครเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงเก่าของสยามที่กษัตริย์จูก่อนที่จะโดนกบฏไอ้เขมรน่ะมันกบฏในเมืองท่านก็มาตั้งเมืองพระนครใหม่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็บุกกลับเข้าไปตีพวกมันนะขอมอยู่ตรงไหนขอมอ่ะมันเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามแล้วขอมนั่นแหละก็คือเจ้าเมืองไงพอขอมมันยกเลิกการเรียกแบบขอมใช่ไหมก็มาเรียกเป็นเจ้าเมืองขอมก็หายไปมันไม่ใช่เผ่าพันธุ์มันจะไปเป็นเขมรได้ไงเราขอมมันเป็นเจ้าเมืองและเปลี่ยนชื่อเรียกแค่เจ้าเมืองพอเจ้าเมืองยกเปลี่ยนชื่อเรียกแค่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแค่นั้นมันเปลี่ยนชื่อเรียกอักษรขอมก็คืออักษรพวกราชการที่เจ้าเมืองเขาใช้กันอยู่หรือผู้มีความรู้ในราชการเขาใช้กันอยู่ราชการพวกสยามขอมแปลว่าเจ้าเมืองไม่ใช่แปลว่าเขมรโบราณหรือว่าเขมรตายหาแล้วนะตีความหมายเป็นเผ่าพันธุ์ก็เจ๊งแล้วผมบอกให้แล้วอักษรขอมมันจะแปลว่ายังไงก็แปลว่าอักษรเขมรโบราณไงมันใช้ตรงไหนอ่ะมันใช้ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะแล้วขอมคือใครก็พวกเขมรไงแล้ววันนี้ไอ้พวกเขมรมันอ่านอักษรขอมโบราณออกไหมอ่ะอ่านไม่ออกแล้วมันจะไปเป็นอักษรมึงได้ไงมึงอ่านไม่ออกฮะไม่ใช่มันอ่านไม่ออกอย่างเดียวแม่งออกเสียงไม่ได้ด้วยไงคำใช่ไหมอักษรขอมมาอ่านเป็นภาษาไทยได้ทุกคําสะกดได้คนไทยก็อ่านได้ทุกคําไปศึกษามาใหม่นะไอ้คนพวกนี้พยายามจะแทรกซึมนะมันต้องมีวัสกะพามอยู่ข้างในเข้าใจอย่างที่ผมบอกใครเป็นวัสกะพามอ่ะก็ไปดูมันมีชื่อใครบ้างแล้วไปดูนี่มันไลฟ์สดมันอะไรนั่นหรือมันไลฟ์สอนคนไทยอ่ะว่าไงเขมรโบราณเขมรโบราณเขมรโบราณและเขมรโบราณคนไทยอ่ะใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะใช่เหรอวะเฮ้ยแต่มันเป็นนักวิชาการนะเว้ยก็ต้องเชื่อเขาเป็นราชบัณฑิตต้องเชื่อเขาชิบหายแล้วผมบอกได้ชิบหายหายนะประวัติศาสตร์ชาติไทยเกิดที่ไหนวัสกะพามแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมและไอ้พวกนี้มันก็เข้ามาแทรกซึมเข้ามาในหน่วยองค์กรที่มันมีผลต่อความรู้ของคนไทยทั้งชาติทุกวันนี้มันยังบอกเลยว่าของคือเขมรโบราณมึงจะอะไรไปเถียงมันอะอะไรไปสู้มันอะมันก็ถือว่ามึงก็ไปดูราชบัณฑิตเขาเขียนว่ายังไงที่เขาเขียนกันไว้เนี่ยกำหนดกันไว้เนี่ยเขาเขียนอะไรไว้เถียงอะไรมันอะเถียงอะไรมันมันถึงเงียบกันหมดไงก็จริงของมันไอ้นักประวัติศาสตร์ไทยฝั่งเราที่เรียนมาก็ใช่ก็ประมาณนั้นจริงอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นไม่มีใครเถียงนะท่านขุนพลบอกว่าเขมรคือผู้รับใช้ใช่ขอบคุณครับขอบคุณท่านขุนพลนะครับใช่เขมรคือผู้รับใช้อย่างเดียวไปดูมันสร้างโบราณวัตถุประติมากรรมเนี่ยปวดหัวตาโตตาเลตาเขไม่สมส่วนลิงไอ้สิงโตหัวเท่านี้กระติ้นไม่มีสัดส่วนมาขับพิงท่านแสวงจักรศรีสยามกุกนี่กว้างขวางแค่ไหนครับอาจารย์ขอบคุณมากเป็นคำถามที่ดีสยามกุกกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนให้ไปดูบันทึกจีนเอกสารจีนโบราณได้เขียนไว้ว่ามีกษัตริย์ผู้หนึ่งคนเดียวปกครองราชาพันคนราชาแปลว่าเจ้าเมืองกษัตริย์ผู้หนึ่งปกครองเจ้าเมืองพันคนปกครองอาณาจักรพันอาณาจักรก็คือเมืองพันเมืองปกครองเมืองพันเมืองมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเทียบเท่าจีนจริงๆอะใหญ่กว่าเยอะนะเทียบเท่าจีนกษัตริย์ผู้นี้มีฐานันดรศักดิ์เท่าฮ่องเต้แห่งทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้มีประเทศเดียวกษัตริย์ผู้หนึ่งปกครองอยู่ที่ใต้ทะเลจีนใต้ทางใต้ของจีนเนี่ยแสดงว่าถ้ามีกษัตริย์แสดงว่ามีประเทศประเทศในตอนนั้นคือใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จีนบันทึกอยู่
ประเทศเดียวเสียมหลอกกกกกแปลว่าประเทศเสียมคือสยาม SIAM เสียมหลอกกกมันจะมาผสมอะไรกันยังไงก็แล้วแต่หรือเสียมกกเสียมกกแปลว่าประเทศสยามเสียมหลอกกกจะบอกว่ามันมีละโวเข้ามาแล้วเป็นสุโขทัยเข้ามาแล้วสุโขทัยเป็นอาณาจักรเป็นเจ้าเมืองไม่เกี่ยวกันมึงคาดเดาผิดเสียมหลอกกกเขามันมีละโวอยู่รวมกับสุโขทัยไม่ใช่มึงจะยัดกูอยู่สุโขทัยอย่างเดียวอ่ะนะก็เลยเรียกเสียมหลอกกกโอเคย้อนกลับไปคําถามที่ท่านขุนพลนะหัวเราะด้วยร้องไห้ไม่ใช่ท่านขุนพลถามท่านแสวงจักรศรีกว้างใหญ่แค่ไหนคําตอบชัดๆดูสยามกว้างใหญ่แค่ไหนกว้างใหญ่เท่าที่ตัวอักษรไทยมันไปปรากฏอยู่ในอารยธรรมเหล่านั้นเราพิสูจน์ค้นไม่ได้แล้วมันตอนนี้มันเป็นร้อยพ่อพันแม่แล้วมันเป็นแต่ละประเทศกันออกไปเราไม่สามารถจะไปพิสูจน์ว่าไอ้คนที่ประเทศเกิดใหม่อย่างฟิลิปปินส์อย่างอินโดนีเซียเป็นพวกสยามไหมเคยเป็นมึงว่ามันเคยเป็นพวกสยามไหมอะไรอย่างเงี้ยเราพิสูจน์ตรงนั้นไม่ได้แล้วมันผสมพันธุ์กันไปหมดแล้วแล้วมันแบ่งเป็นประเทศกันไปหมดแล้วเราค้นหาสยามไม่ได้นะคำตอบนี้ถ้าท่านจะบอกว่าค้นหาแบบนี้ค้นหาไม่ได้แต่ซากอารยธรรมที่อยู่ในประเทศนั้นน่ะในปัจจุบันที่มันหลงเหลืออยู่แม้แต่อิฐแค่ก้อนเดียวเนี่ยถ้ามันมีตัวอักษรสยามอยู่1ผมมี1นะกับ2 1ถ้าโบราณสถานใหญ่ๆเลยอ่ะเป็นอารยธรรมโบราณที่สร้างโดยยุคโบราณนั่นน่ะมันมีตัวอักษรไทยผสมอยู่มันเป็นโครงสร้างสัดส่วนอารยธรรมนั่นก็คือจุดที่มีคนสยามหรือว่าจุดที่มีเจ้าเมืองพวกสยามยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเจ้าสันชัยขยายเมืองไปอยู่ที่เกาะชวาตอนนั้นเขาเรียกเกาะชวานะเขาไม่ได้เรียกว่าประเทศอินโดนีเซียนะเขาเรียกว่าเกาะชวาเขาก็เอาอารยธรรมบุโรพุทโธของสยามไปปรากฏอยู่ที่นั่นด้วยมึงรู้ได้ไงก็นำพิสูจน์ได้ไงว่ามันเป็นอารยธรรมสยามไปสร้างไว้ดังนั้นเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก็บุโรพุทโธยืนยันอยู่ว่าเป็นของสยามเพราะว่ามันมีจารึกพระเจ้าสันชัยเขาจะจารึกไว้อย่างนี้เราชื่อสันชัยเขาเขียนเลยนะเขามีชื่อของเขาเราชื่อสัญชัยแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก็คือศรีวิชัยนั่นแหละเขาปกครองทั่วเกาะแก่งขยายเมืองมาตั้งเป็นเมืองนะก็คือเป็นอาณาจักรแห่งแรกนั่นแหละที่บนเกาะชวาแห่งนี้บนเกาะชวาแห่งนี้โดยน้อมรับอยู่ในใต้บังคับบัญชาหรือพระบรมโพธิสมภารนั่นแหละนะแต่คำเดียวกันของกษัตริย์แห่งฟูนันนั่นแหละคือกษัตริย์ของสยามเพราะเขาเป็นลูกเขยของศรีวิชัยของศรีนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเป็นกองทัพของสยามเมื่อเป็นเขาก็บอกว่าเขาพ่อตาเขาเป็นอยู่นั่นนะแล้วก็เขาน้อมรับอยู่ภายใต้อาณาจักรแห่งฟูนันแล้วตอนนั้นนครศรีธรรมราชเป็นของใครอาณาจักรศรีวิชัยขึ้นอยู่กับใครสยามครับตอนนี้เวียดนามเคลมฟูนันนะหลายท่านในอนาคตถ้าได้ฟังผมเนี่ยแล้วก็จะมีข้อต่อสู้ตรงนี้ได้จำไว้นะเอาไปต่อสู้มันนะผมขี้เกียจพูดอะไรแล้วพูดให้พวกเพื่อนๆใครที่มีความสามารถมีลู่ทางไปบอกเวียดนามซะว่าฟูนันมันคือสยามด้วยเหตุและผลอย่าโง่นะเพราะผมไม่ได้มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้ไงนึกออกป่ะล่ะฝากคนที่มีอำนาจอะไปจัดการด้วยนะดังนั้นเนี่ยท่านแสวงจักรศรีที่ถามมาสยามกุกประเทศสยามนี่กว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนผมพบตัวอักษร ที่เป็นอารยธรรมสยามตั้งแต่ฟิลิปปินส์
จรดอินเดียกว้างใหญ่ไหมพอไหมขึ้นไปแอฟริกาอัฟกานิสถานน่ะไป12จุดไทย12ปันนาล้านนาล้านช้างไล่ไปนู่นน่ะใหญ่ไหมเนปองเนปาลศรีลังกาคุณลองไปดูประวัติดิเดินทางออกจากสยามไปกันทั้งนั้นนะใหญ่ไหมอ่ะศรีลังกาบังคลาเทศเนปาลเอาไงอ่ะเออรู้จริงไงมันกว้างใหญ่แค่ไหนเท่าที่ตัวอักษรมันไปปรากฏในซากอารยธรรมนั้นนะจบไหมมันอยู่ตรงไหนที่ในกำกวมเท่าที่ตัวอักษรมันไปปรากฏผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าซากอารยธรรมมันอยู่ตรงไหนอะตรงนั้นแหละคือสยามมันเหมือนใบเสมานะใบเสมารอบวัดอะเราเข้าใจไหมเวลาเขาจัดการเขตพุทธาวาสเออเขาเรียกว่าเขตพุทธาวาสเขาก็จะล้อมกรอบไว้ห้ามยุ่งนะห้ามยุ่งนั่นแหละคืออ่ะสยามกุกเสียมกุกประเทศสยามนะเสียมกุกใช้อักษรไทยจบไหมจบอักษรไทยที่เราใช้เขียนอยู่ทุกวันเนี้ยเป๊ะนะเป๊ะเป๊ะขอบคุณมากท่านแสวงจากสีที่ถามมานะผมขยายอธิบายไปแล้วหวังว่าคงจะชัดเจนนะประเทศอินเดียไม่มีหรอกเมื่อก่อนเนี้ยเป็นของสยามนะใครที่ได้เรียนรู้กับผมไปแล้วเนี่ยเขาจะตอบคําถามนี้เหมือนกับผมนี่แหละเพราะเขารู้แล้วนะผมสอนเขาไม่ใช่สอนให้จดให้จําให้รู้จักจดรู้จักจําแต่ผมให้เขารู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงนะท่านปฏิพันธ์พลอยสุขสายสวัสดีครับครูสวัสดีครับท่านเมธากืนกินชาติทีละน้อยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนี่หรือผู้มีอำนาจบริหารประเทศที่เคยทำให้คนไทยเสียประสาทพระวิหารให้เขมรและเกาะกูดจะตามมาอีกถูกต้องขอบคุณมากเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะทั้งที่ฝรั่งเศสมันก็บอกแล้วว่าเกาะกูดทั้งเกาะมันของไทยไอ้พี่ก็จะมาแบ่งเราจะขีดเส้นนี้ไอ้รัฐบาลเราก็ไปเหมือนกับแก้ผ้าเดินนะมาแบ่งกันมาเนี่ยเดี๋ยวเราเอามึงตัดใหม่มึงตัดตรงนี้แล้วมึงเฮ้ยมาคุยกันคุยกันไม่ลงมาผมเป็นถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะไม่คุยแม่งมาก็มามึงคุยเรื่องนี้ไม่ได้นะกูยิงอย่างเดียวมาดิกูจะทำอะไรก็เรื่องของกูมันที่ของกูนะมึงจะขีดไงก็เรื่องของมึงเออไม่ใช่เฮ้ยมาขีดมาตกลงกันใหม่มาแบ่งกันใหม่มึงเอาไป10กูเอาไป20ได้ไหมหรือเปล่านะเหมือนกับภาษาพระวิหารน่ะมึงจะไปเปิดมันทำไมที่ผมบอกอ่ะในเมื่อมันเสียใช่ไหมก็ให้มันอยู่ตรงนั้นเปิดทำไมเดี๋ยวมึงเอาไป10กูเอา20มึงเอาไป50หรือเปล่ากระเสือกกระสนกระกวีกระวาดไม่ใช่ไหมมึงจะไปยุ่งอะไรเรื่องพวกนั้นมันหน้าที่ป่ะใช่ไหมมาแบ่งกอบกูลมาไม่แล้วเราตกลงกันเข้าใจป่ะมันมีผลประโยชน์เป็นเซนล้านล้านตรงนั้นก็แบ่งให้มันมั่งเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาดีมันบ้านกูมันจะไปแบ่งให้มันไปเรียกมันมาทำไมอ๋อยังตกลงผลประโยชน์ของประเทศกันไม่ได้หรือของส่วนตัวกันไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่มึงจะไปแบ่งมันทำไมไม่เข้าใจผมงงตรงเนี้ยมึงจะไปเรียกมันมาทำไมเออศักดิ์ศรีหรืออะไรมันต้องมีอะไรนะมันต้องมีอะไรภาษาพระวิหารก็เสียไปยุคไหนก็ของเขาก็ของเขาแหมผมพยายามสู้สุดฤทธิ์แล้วก็เรียบร้อยแต่ตอนนี้ไม่ห่วงแล้วเพราะเฮ้ยมันอ่านเกมออกถ้าวันหนึ่งคุณผ่านการความรู้มาช่วงอายุหนึ่งถึงผมเนี่ย50จะ60แล้วนะกูไม่ใช่เด็กอมมือนะอ่านเกมมึงออกกันทั้งนั้นนะจะแบ่งเกาะกูดไปอะไรทำไมไม่ใช่การเกาะแบ่งเกาะกูดแล้วจะแบ่งไอ้น้ำมันตรงนั้นนะไอ้ก๊าซธรรมชาติอะไรเงี้ยเราคุยผลประโยชน์ร่วมกันมันที่ของใครที่ของประเทศเราหรือของประเทศมันจะต้องไปแล้วมันเข้ามาก็ยิงแม่งอย่างเดียวแล้วจบค่อยว่ากันไหม
ไม่มันขีดมันขีดมาตรงนี้เราต้องมีสัมพันธภาพสัมพันธไมตรีมิตรภาพกับเพื่อนบ้านที่ดีอะไรอย่างนี้มันมีประเทศอ่ะมันเป็นจังหวัดของสยามมาโดยตลอดดูเมืองที่มันขีดเส้นมันนี่มันชื่อเมืองอะไรคิดดิคิดดินะไปง้อไปง้อไปง้อว่ากูจะขุดแล้วแบ่งกันไหมไปง้อทําไมที่บ้านกูขุดมันก็เต็มเม็ดเต็มหมวยบ้านเราดีกว่าไหมมีปัญหาแล้วยิงแม่งแค่นั้นจบไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคนกักขะหรือยุให้เกิดสงครามนะเออมันจะไปโมโหของขึ้นนะท่านสิงหาครูครับแล้วคนที่เป็นราชบัณฑิตยสภาเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมถึงจะทำหน้าที่นี้ได้ใช่ถูกต้องเขาต้องเก่งเออเขาต้องเก่งเขาต้องเก่งมากๆเก่งมากๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าเอาพวกอมกล้วยเขมรเข้าไปก็จบแค่นั้นแหละอมกล้วยเขมรมันก็เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เราดิใช่ไหมอย่างเนี้ยของคือเขมรของคือเขมรโบราณมันก็รีบบิด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 ไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูนะอะไรที่เป็นอารยธรรมขอมก็เป็นของเขมรเป็นอารยธรรมเขมรโบราณไงอ้าวอะไรของมึงแม่งมัดมือชกเลยนะอย่างเงี้ยผมบอกให้อารยธรรมขอมโบราณเป็นเขมรหมดเลยเขมรอยู่ตรงไหนกษัตริย์เขมรอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเขมรโบราณมีตรงไหนอ่ะกษัตริย์เขมรโบราณชื่ออะไรอ่ะสุริยวรมันที่สองสุริยวรมันนี่มันชื่อสยามประเทศเขมรอยู่ตรงไหนประเทศเขมรน่ะลาติจูดลองจิจูดที่เท่าไหร่มีอาณาเขตตรงไหนเอามาให้ดูหน่อยไม่มีประเทศเขมรไม่มีกษัตริย์เขมรแต่มีอารยธรรมเขมรแต่มีตัวอักษรเขมรและก็มีตลกแล้วมึงมึงใช้อะไรคิดนะมึงใช้อะไรคิดไม่สนใจเราจะเป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นหาอะไรมึงใช้อะไรคิดแล้วในนั้นไม่มีใครโต้แย้งเลยหรือไงว่าผลมันจะเสียมาตามยังไงผมไม่รู้นะเออถ้าบอกให้ฟังตกลงเขมรอ่านขอไม่ออกถูกต้องท่านนพดลเขมรอ่านขอไม่ออกเพราะมันออกเสียงไม่ได้มันมีเสียงอยู่ไม่กี่ตัวในกระยุ่งของมันนั่นแหละแต่สยามมาอ่านออกหมดทุกตัวออกเสียงขอมได้ทุกตัวแต่ขอมคือเขมรที่เขมรแม่งอ่านไม่ออกเขียนก็ไม่เหมือนกันไปดูซิมันแค่คล้ายตัวอักษรมันแค่คล้ายออกเสียงคนละเรื่องแล้วไงอ่ะก็เป็นขอมก็คือเขมรไงมึงอ่านไม่ออกมึงออกเสียงไม่ได้มันต้นฉบับป่ะล่ะอย่างเราเนี่ยทุกภาคอ่านออกเหมือนกันหมดเลยเสียงเหมือนกันไหมเสียงเหมือนกันมันเขียนตัวใดตัวหนึ่งไม่ให้ทางเหนืออ่านนี่หรือเขียนหนังสือตัวภาษาไทยไม่ให้ทางใต้อ่านนี่อ่านออกเราอักษรขอไม่ให้ให้เขมรมันอ่านนี่แม่งมึนตึบเออขอบคุณท่านนพดลครับมันอ่านไม่ออกครับเหมือนกับที่ไอ้ฝรั่งอ่ะท่านเดวิดอะไรนั่นน่ะลาจาสลาซาสอะไรนั่นเขาก็พูดดีเขาก็บอกว่ามันคนละพวกกันอักษรขอมันคืออักษรไทยอักษรเขมรมันคล้ายกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันรูปแบบการเขียนมันไม่เหมือนกันเออแต่นักประวัติศาสตร์ไอ้นักประวัติศาสตร์ฝรั่งอ่ะมันรู้แต่นักประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยรู้ตีเข้าเขมรอย่างเดียวบิดเข้าเขมรอย่างเดียวประเทศมันไม่มีกษัตริย์มันไม่มีมึงจะบิดไปให้มันทําไมเขมรโบราณไงมึงก็ไปหาประเทศมาให้เจอมันเออถูกไหมมันไม่มีแล้วไงก็จะสร้างตัวตนให้มันมีเอาก็ไม่มีอารยธรรมไงนั่นมันอารยธรรมขอมขอมันไม่ใช่เขมรไม่ว่าจะไปหรือกลับยังไงขอมมันไม่ใช่เขมรก็บอกแล้วขอมเป็นเจ้าเมืองพวกสยามเป็นชื่อเรียกขอมสุพรรณเจ้าเมืองสุพรรณขอมลพบุรีเจ้าเมืองลพบุรีขอมพิษณุโลกก็เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกขอมราชบุรีก็เป็น
เช่าเมืองราชบุรีถ้าขอมคือเขมรนี้ขอมสุพรรณแม่งก็กลายเป็นเขมรสุพรรณทุกจังหวัดเลยขอมราชบุรีก็เป็นเขมรราชบุรีขอมพิษณุโลกก็เป็นเขมรพิษณุโลกเขมรสุโขทัยเขมร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 พ้องนะขอมไม่ใช่ปวดหัวปวดหัวผมถึงบอกไงเนี่ยเรามีนักประวัติศาสตร์แบบนี้ไงอมกล้วยเขมรอยู่เนี่ยอมกล้วยอวยเขมรกันอยู่อย่างเงี้ยนะท่านสกัปปีวรสุทพิสารท่านบอกว่าคิดง่ายมากเลยครับชื่อภาษาในกัมพูชาชื่อไทยทั้งนั้นนักวิชาการน่าจะฉุกคิดได้ใช่ไม่ว่าจะชื่อภาษาชื่อแม่น้ําลําคลองชื่ออะไรแล้วแม่งยาวอะไรปะไอ้พวกนี้มาโตนเลสาบโตนเลสาบโตนอะมันโอ้โหตายหาโตนเลสาบเรายืมคำเขมรโตนเลสาบอะตายหาแล้วไปดูชื่ออื่นใช่ไหมปราสาทแต่ละหลังชื่ออะไรแม่น้ำลำคลองชื่อเมืองชื่อเขมรอะศรีโสพลเนี้ยชื่อเขมรอะพัตบองอย่างเงี้ยมึงออกเสียงดิพัตบองออกไงเปรี้ยทมองคนละเรื่องกูเรียกพัตตะบองมาตั้งนานแล้วมันก็เขียนคําว่าพัตตะบองแต่มึงออกไม่ได้มึงออกเสียงพัตตะบองไม่ได้นะนะแล้วนะประวัติศาสตร์ไทยแม่งไม่ได้ฉุกคิดอะไรเลยนะต้องให้คนไทยพวกคนไทยเนี่ยไปใส่ความรู้ให้มันสมองแม่งมีอะไรไม่รู้สมองมีแต่เขมรเนี่ยหยิบหยิบช่วยกันหยิบหยิบมันออกกันหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่เหลือหาอะไรอารยธรรมเราหมดประเทศมันก็บอกเราเป็นขโมยเสียมเป็นโจรเราขโมยหาอะไรของมันมาหมดเลยเสื้อผงเสื้อผ้าชุดแม้แต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานมันก็เคลมหมดมันก็บอกของมันเฮ้ยตลกที่ผ่านนักประวัติศาสตร์ไทยยังไงก็ของมันโถขนมครกก็ของมันมันชื่อแบบเขมรที่ไหนขนมครกมันอยู่ในกำแพงอ่ะตายหากำแพงรัฐสยามอารยธรรมมึงไม่มีเหี้ยอะไรเลยเขมรน่ะนะเอางี้ดีกว่าที่มึงอ้างอารยธรรมอารยธรรมในสยามทั้งนั้นเลยมึงจะไปแหมเอาอารยธรรมมาอ้างไอ้เราก็ไปบ้าตามมันว่าอะไรอะไรมันก็อ้างกำแพงก็ถูกแล้วมันอ้างกำแพงก็ได้ลอยกระทงลอยกระเทิงนั่นมันเป็นกำแพงอารยธรรมสยามหมดเลยไม่ใช่เขมรที่ไหนเรามัวแต่ไปทะเลาะมันว่าเอ้ยของกูก็มีเราควรจะเลิกแล้วต่อกันละเห็นไหมอารยธรรมสยามนั่นแหละเพราะว่าเราถูกสอนให้เข้าใจมาผิดผิดแบบนี้ไงของคือเขมรไงหายนะมันเกิดตรงนี้แหละทําให้คนไทยเข้าใจว่าอ๋อของก็คือเขมรอารยธรรมของในเมืองพระนครก็เป็นของเขมรไงกษัตริย์ในเมืองพระนครก็เป็นกษัตริย์เขมรไงมันเกิดจากไอ้นักประวัติศาสตร์ผมกล้วยเขมรเหล่านี้แหละนะไปดูว่ามีใครมีคนบอกให้คิดรายชื่อมาโถถ้ามึงฟังแล้วมึงแยกไม่ออกนี่แสดงว่ามึงก็เพี้ยนแล้วนะว่าไอ้พวกนี้มันกําลังอวยอมกล้วยเขมรกันอยู่หรือเปล่าไม่ต้องถึงนั่นหรอกคนธรรมดาฟังแม่งก็รู้สุดท้ายไม่ว่าจะพูดอะไรมาแม่งวกเข้าเขมรอย่างเดียวพูดอะไรมาไอ้ตรงนี้นะครับวกเข้าเขมรอย่างเดียวแล้วก็ด้อยค่าไทย18นะครับไทยอยู่18นะครับอารยธรรมตรงนั้นมันก่อนหน้าไทยนะครับในเมืองพระนครกษัตริย์เมืองพระนครก่อนหน้าไทยนะครับก่อนหน้านะจากสุโขทัยนะครับมีมาก่อนหน้าสุโขทัยนะครับแล้วมึงจะไปต่อสู้อะไรเขาประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่18เอาไงนะตอนนี้ผมเจอตัวสอนไทยเมื่อ6,000 ปีอ่ะดูไหมเราควรจะไปเริ่มประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อ6,000 ปีที่แล้วป่ะจะได้มองเห็นความเป็นจริงภาพรวมของประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเห็นบรรพบุรุษที่แท้จริงของเรามันอยู่ตรงไหนกันบ้างพันเมืองอยู่ตรงไหนกันบ้างท่านอย่าตามมาบอกถึงเวลาเรายกเลิกภาษาของไปแล้วแต่มาใช้ภาษาไทยแทนแต่การติดต่อสื่อสารกับราชการเราก็ต้องมีภาษาราชการเอาไว้เป็นสื่อกลางอยู่ครับนั่นคือว่าภาษาไทยก็มีชั้นวรรณะของมันอยู่ใช่ภาษาไทยนี่เดิมทีจักรพรรดิเขาใช้นะเขาก็ใช้ส่วนพวกนี้ส่วนหนึ่งนะพัฒนามาจากบาลีสันสกฤตขอบคุณมากท่านอย่าตามมาตูมาเฟยเป็นไงขายที่หน้านะขายที่หน้าอายคนไทยว่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราด้อยกว่าเขานะแล้วแม่งก็มาเคมทุกวันเคมทุกวันเคมชุดไทยชุดที่อะไรเคมหมดของอะไรเคมหมดนะ ต้มยำหมูกระทะ ท
ตายห่าแล้วอี้หมูกระทะแม่งเพิ่งเกิดมานี่ใส่แม่งแดกกันมาตั้งนานแล้วมั้งตายห่านักประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่ไหนปกป้องประเทศชาติบ้างไหมเรานี่โชคดีนะเรายังออกมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติเราผมชื่นชมสื่อมวลชนโซเชียลนะตั้งกลุ่มตั้งอะไรด่ามันแต่อย่าลืมว่าเรามีข้อเท็จจริงนะผมมีข้อเท็จจริงด่าเนี่ยแต่เราอย่าไปด่าเรื่องกำแพงนะมันของแม่งอ้างแต่กำแพงนั่นกำแพงสยามนะมันไม่มีอะไรเลยนะมาตัวเปล่าเล่าเปลือยนะดูตาซอกแอมเนี่ยนุ่งผ้าเตี่ยวยืนเขียวห้อยนะนั่นแหละชุดกษัตริย์มันนะสูงแล้วนะเออชุดกษัตริย์มันเป็นแบบนั้นนะดูชุดกษัตริย์ไทยเนี่ยตอนนี้มันพัฒนานางนาคนางทองอะพระทองนางนาคหรืออะไรเออเดี๋ยว24มีหนังเข้าฉายนะนางนาคแม่นาคพระโขนงอะไรที่มันเอาไปทำไปดูว่าจะทำเงินได้เท่าไหร่ก็ปีไทยไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่งเอาไปขโมยซีนนะท่านสิงหาสิงห์หล่อสยามมีเมืองพันเมืองพันจังหวัดตั้งแต่ฟิลิปปินส์จนอินเดียหรือถ้าค้นพบซากอารยธรรมข้าวของเครื่องใช้ที่ไหนที่ช่างชาวสยามสร้างทิ้งไว้มีตัวอักษรไทยอยู่ที่นั่นครูสมชายน้อยสาครสามารถทำพิสูจน์ได้100%ครับขอยืนยันความจริงครับขอบคุณครับเออขอให้ผมเห็นซากอารยธรรมผมก็เคยพูดอยู่ผมขอผมดูซากอารยธรรมคนไทยฉลาดคนสยามฉลาดนะไม่ว่าจะทำอารยธรรมอะไรไว้เขาก็ตอนนั้นให้เราเห็นให้คนไทยสักคนนะนำพิสูจน์ได้แล้วก็สอนลูกหลานต่อไปให้เห็นความภูมิใจในการเป็นชนชาติสยามหรือเป็นคนไทยลูกหลานจะได้ภูมิใจว่าเออนั่นเฮ้ยอารยธรรมสยามจริงอย่างที่สมชายบอกด้วยเออมันมีตัวอักษรอยู่ไงมันจะมีเป็นตัวอักษรเขมรแล้วมีคนก็มาด่าผมเฮ้ยมึงจะเค้มข้อนโลกเลยเหรอเฮ้ยเราใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเราคือจักรวรรดินะเว้ยเออแต่มึงมามัวแต่ด้อยค่าสยามเป็นไปไม่ได้เรามึงยาวอย่างเขมรนะเขมรแม่งเค็มเข้าไปทั่วเฮ้ยไอ้นั่นมันเค็มปากเปล่าเว้ยกูเค็มด้วยมันมีตัวอักษรไทยอยู่ในซากอารยธรรมเว้ยมึงจะดูว่ากูนำพิสูจน์ได้แต่คนอย่างมึงก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะแล้วก็มาด้อยค่าว่าสมชายแม่งเหมือนเขมรมึงก็ไม่ต่างจากไอ้เขมรหรอกเค็มเข้าไปทั่วปฐพีก็แล้วแต่มึงนะแต่กูพูดเรื่องจริงก็กูนำพิสูจน์ได้จริงนะกูไม่ได้พูดลอยๆไม่มีความเชื่อเจือปนเว้ยเออก็ออกมาด้อยค่าผมอยู่นะก็ไม่เป็นไรโอ้ยสยามยิ่งใหญ่จริงนะอย่างงู้นอย่างนี้มึงกำลังด้อยค่าประเทศตัวเองนะกูรู้ความจริงแล้วนะท่านสิงหาบอกเลยสามารถนำพิสูจน์ได้100%คนที่เรียนรู้กับผมเนี่ยก็พิสูจน์ได้100%นะพวกเขาก็พิสูจน์ได้ไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วนะเออไม่ใช่หัวเดียวกับเทียมรีแบบเมื่อก่อนต้องไปพบคนนู้นคนนี้หวังว่ามันจะเอาความรู้ผมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเราไม่ต้องเสียดินแดนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้นะนี่แหละคือถ้าเขาไม่รับรู้รับอะไรรับผิดชอบชั่วดีประวัติศาสตร์เราไม่ชัดเจนไม่มีความจริงมึงก็โดนไปเรื่อยๆเกาะกูดมึงก็โดนนะมึงก็โดนไปด้วยนะเสียอารยธรรมด้วยเสียดินแดนไปด้วยเสียความรู้สึกไปด้วยเสียความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษตัวเองไปด้วยนะแต่สิ่งที่เสียจริงๆนะผมว่าไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเสียเยอะเพราะมันจะต้องเสียชาติเกิดด้วยนะไอ้พวกนี้เสียชาติเกิดที่ไปโยนอารยธรรมให้ชาติอื่นไปเสียทั้งหมดแล้วก็ไม่ยอมช่วยปกป้องเสียชาติเกิดนะไม่ปกป้องไม่ออกมาอะไรเลยแม่งยอมให้เขาเข้ามาอย่างเดียวขอบคุณท่านสิงหานะครับที่ช่วยยืนยันความรู้นะความรู้พวกเราถูกต้องแล้วนะผมมาพิสูจน์ได้100%จะเอาอะไรอ่ะที่ไหนอ่ะฮะอะไรนะถ้ำอัญชันตาไหมทั้งถ้ำเลยนะสยามพระพุทธรูปที่โดนทำลายไปที่ตาลีบันทำลายไปอ่ะเอาไหมสยามเขาไกรลาศปราสาทเขาไกรลาศวิหารเขาไกรลาศอะไรนะวิหารไกรลาศที่อินเดียไม่รู้เลยสมชายพิสูจน์ได้สยาม
พออย่างอ่ะบูรพุทโธสยามหรืออะไรที่ในทั้งนั้นแหละประเทศเกิดใหม่อ่ะสยามท่านขอบคุณท่านสิงหาครับท่านบ้านสวนครับในบันทึกกอเบื้องจารย์ไทยเรามีตัวอักษรและเลขไทยรวมทั้งมีกฎหมายเมื่อ6,000กว่าปีแล้วอันนั้นผมไม่ได้อ่านนะแต่ผมอ่ะเจอตัวอักษรเมื่อ6,000ปีที่แล้วมันเป็นไปได้เพราะเรามีอายุที่6,000ปีที่แล้วแต่มีหลายคนมาบอกว่าไอ้กระเบื้องจานมันโกหกนะเพราะมันเขียนมาถึงกรุงเทพมหานครนี่แล้วเราอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าสำหรับผมนะผมบอกแล้วหลุมขุดค้นน่ะถ้าซากโบราณศพตรงนั้นน่ะซากกระดูกโครงกระดูกนั่นน่ะ6,000ปีเรามีตัวอักษรไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยเมื่อ6,000ปีที่แล้วกล้ายืนยันและกล้านำพิสูจน์เราไม่ได้เกิดมาพ่อขุนรามคำแหง1826นะเราเกิดมาก่อนหน้านู้นน่ะ6,000ปีแล้วกระเบื้องจานนี้อาจจะยืนยันก็ได้ผมไม่ได้อ่านไงแล้วก็มีคนบอกว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือถ้ากอเบื้องจานเนี่ยจะบันทึกด้วยตัวอักษรอะไรนะเขาเรียกตัวอักษรอะไรนะอะไรน้อยเนี่ยมันน่าจะบันทึกด้วยอักษรบาลีและสันสกฤตน่าจะสวยกว่านั่นประเด็นที่หนึ่งเพราะอักษรนี้มันไม่ได้กระจายมากมายหรือไม่งั้นน่าจะอักษรมอญหรือไม่อักษรบาลีสันสกฤตหรือไม่อักษรขอมนะเพราะตอนนั้นเราก็ยิ่งใหญ่พอแล้วนะหรือไม่งั้นก็อาจจะบันทึกด้วยอักษรไทยก็น่าจะเป็นไปได้แต่ไปบันทึกอักษรนั้นน่ะมันแปลกๆนะผมก็รู้สึกประหลาดใจอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างหรือว่าเนี่ยตรงไปตรงมานะขอถามครูในเมื่อพระเจ้าอู่ทองตีเมืองพระนครแตกทำไมถึงไม่ซ่อมแซมให้มันดีแบบเดิมล่ะครับทำไมถึงปล่อยร้างเลยเอาเรื่องนี้ง่าย เขาเรียกว่ามันเป็นเมืองอาเภษไงแล้วก็ไอ้พวกนั้นมันก็ทำลายเลอะเทอะไปหมดแล้วมันก็ไปปุยปุยยำหมดแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นของตอนนั้นเราเป็นแบบพวกสมบูรณ์เทพเทวราชาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอานะ ถ้าให้ผมดูนะอยุธยาบางทีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในเมืองใหญ่สมัยก่อนนะสีเทพอยุธยาอยุธยาไม่ได้สร้างเมื่อนี่นะมีสร้างอารยธรรมตั้งแต่ยุคทวาราวดีเหมือนกันมีคนบอกว่าวัดชัยวัฒนารามอ่ะสร้างสมัยอยุธยาพระเจ้าประสาททองอันนั้นไม่ใช่นะไปดูหินก้อนใหญ่ๆเป็นศิลาแรงนะแสดงว่าเขาสร้างมีมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะเยอะแยะไอ้พวกนักประวัติศาสตร์ตีความหมายผิดเยอะแยะนะมีคนเขาบอกก็ต้องเชื่อนักประวัติศาสตร์ดิคนที่เราเล่นพาร์ทแล้วเขาบอกว่าต้องเชื่อเซียนดิไม่ใช่เราก็ต้องเชื่อนักประวัติศาสตร์ดิไม่ใช่เราก็ต้องเชื่อราชบัณฑิตยสภาดิไม่ใช่ต้องเชื่อความจริงทุกคนต้องเชื่อความจริงอะไรที่มันเป็นความจริงอ่ะเราก็ต้องเชื่อเอางั้นมึงก็ต้องเชื่อสมชายไม่ใช่เชื่อความจริงอะไรที่เป็นความจริงมันก็มีหนึ่งเดียวแล้วมันก็ต้องพิสูจน์ได้สิ่งที่ผมพูดจากความจริงดังนั้นถ้าจะเชื่อความจริงไม่ใช่เชื่อสมชายไม่ปรารถนาให้เชื่อสมชายแต่ปรารถนาได้ตรวจสอบสมชายได้สมชายพูดความจริงแค่นั้นแหละเอาความจริงที่สมชายพูดไปตรวจสอบความจริงที่สมชายรู้แล้วมันจะบอกออกมาเป็นความจริงที่สมชายถูกหรือผิดได้ถ้ามันมีตัวอักษรไทยในอารยธรรมเมื่อ6,000ปีที่แล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงจงเชื่อความจริงที่สมชายบอกที่สมชายพิสูจน์ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันเข้าไปกับความจริงซะนะไม่ใช่มามึงถ้ามันถูกดีอยู่แล้วให้มันถูกต่อไปถ้ามันไม่ถูกเปลี่ยนนะขอบคุณท่านอย่าตามมานะครับเขาไม่ซ่อมหรอกนะเหมือนกับปราสาทมันถูกพังทลายไปแล้วเหมือนกับว่าไปขี่รถบ้านเขาแล้วเขาไม่เอาแล้วนะใหม่ดีกว่าก็ปล่อยล้างไป
ท่านนพดลบอกว่าอินเดียสมัยนั้นถูกปกครองโดยสยามครับถูกต้องครับอินเดียไม่มีประเทศอินเดียไอ้อังกฤษมันรู้ว่าเราปกครองอินเดียอยู่มันก็เลยตัดอินเดียออกไปแล้วก็เอาไอ้พม่านะอ้างว่ามันเป็นสยามก็เป็นพวกสยามจริงๆเอาไปปกครองอินเดียแต่งตั้งเป็นเซอร์อะไรสักอย่างอินเดียเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่ามาจากสยามก็โอเคยอมให้ไอ้พม่าตรงนั้นน่ะมันปกครองเป็นเจ้านายและสุดท้ายก็ยกมาตีสยามเอาทหารอินเดียแต่งชุดทรงเครื่องแบบใหม่นะเท่ๆใส่สูทผูกไทยอะไรแบบนั้นน่ะนะมาตีสยามมาอ้างดินแดนอ้างกรรมสิทธิ์หาอะไรไม่รู้ตัดเลือดตัดมาเลย์พอตัดมาเลย์แขนเราก็ขาดขาเราก็ขาดหูขาแขนซ้ายขวาขาดหมดตัดพม่าออกตัดกัมพูชาออกตัดลาวออกหมดเลยทีนี้ถัดไปเวียดนามถัดมันก็กระจายหมดเลยเข้าใจยังเออเราก็เหลืออยู่สยามตรงกลางแค่นั้นเองเพราะเราไม่ยอมเสียตรงกลางครับขอบคุณท่านนพดลครับอินเดียไม่มีกษัตริย์ตอนนั้นนะขี่ช้างเป็นราชาทุกคนเป็นราชามีตําแหน่งเป็นรัฐนู้นรัฐนี้รัฐนั้นนั่นแหละก็คือไม่ใช่เป็นกษัตริย์ปกครองรัฐนะเป็นเจ้าเมืองนะแต่คิดดีๆไปเราไปคํานวณดีๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยนะใช่ครับเราไม่ได้มีตัวอักษรไทยใช้ใน1826สมัยพ่อขุนรามคำแหงตามที่นักประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนตำรากำหนดให้เราเรียนรู้มาตลอดครับเราสร้างความเชื่อฝังหัวเราไว้เรียนรู้ออกนอกกะลาที่ครอบอยู่ไม่ได้ขอบคุณครับนะขอบคุณท่านสิงหาเราถูกครอบงำไว้เราถูกกำหนดน่ะเราไปกั้นคอกตัวเองอยู่1826นั่นแหละท่านสิงหาสิงห์หล่อบอกว่าใช่ครับอินเดียคือจังหวัดหนึ่งของสยามประเทศอินเดียมีแต่ราชาสยามประเทศเป็นกษัตริย์ใช่กษัตริย์หนึ่งเดียวที่ปกครองประเทศที่มีเมืองพันเมืองมีราชาพันคนมันรวมไปถึงอินเดียนู่นด้วยนะท่านรณกรเพชรอ่อนสวัสดีครับครูและเพื่อนๆสวัสดีครับท่านสิงหาถ้าสนใจประวัติศาสตร์เชิญร่วมเข้าศึกษาในบรรพบุรุษตัวตนคนไทยขอบคุณครับท่านเอบอกว่าใช้ความรู้ครูท่านพิสูจน์ตัวอักษรสยามได้ในอารยธรรมที่เป็นโครงสร้างและเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่คนสยามสร้างไว้ได้ทั้งหมดครับยืนยันได้ขอบคุณมากนะคนที่เห็นแล้วเข้าใจแล้วเขาจะแบบนี้แหละเขาก็จะออกมาโต้แย้งแล้วมาสนับสนุนผมนะมาสนับสนุนความจริงที่ผมได้สอนได้อธิบายให้พวกเขาได้เรียนรู้ไปนะมันหนีไม่ออกมันหนีไม่ออกมันมีอยู่จริงแสดงว่าถ้าเราจะไปกําหนด1826เป็นยุคเริ่มประวัติศาสตร์ชาติไทยอ่ะด้วยตัวอักษรพ่อขุนรามประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเราก็เลยเป็นไทยแล้วก็เป็นแล้วก่อนหน้าพ่อขุนรามอ่ะพ่อขุนรามไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะเว้ยเออก่อนหน้าพ่อขุนรามเป็นใครเขาก็เป็นคนไทยมาตลอดนั่นแหละนะเราไปกําหนดว่าเอ้ยเป็นเราเป็นไทยตรงนี้เลยพ่อขุนรามแล้วก่อนหน้าพ่อขุนรามเป็นอะไรเห็นไหมความผิดที่เราหรือผมผิดผมไปกําหนดแบบนั้นเราต้องไม่ควรกําหนดอะไรเลยอย่างที่ผมบอกเราไม่กําหนดอะไรเลยแต่ตอนนี้เราเจอตัวอักษรเมื่อ6,000 ปีที่แล้วว่าไงและในอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราอาจจะไปขุดเจออะไรที่มันอายุ60,000 ปีก็ได้แล้วก็สามารถใช้วิธีอย่างที่ผมนําพิสูจน์ได้เนี่ยว่าคนไทยเว้ย6,000 ปีที่แล้วเฮ้ยยังไงมันมีตัวอักษรไทยอยู่สมมุตินะสมมุติตรงนี้สมมุตินะไม่ใช่ว่าแหมแต่ตอนนี้เราเจอ6,000 ปีแล้วจะว่าไงนะนักประวัติศาสตร์จะว่าไงคนไทยจะว่าไงเราจะเปลี่ยน1826ไหมพ่อขุนรามคำแหงครองอาณาจักรไม่ใช่กษัตริย์แน่ชัยวรมันต่างหากกลุ่มนั้นเป็นกษัตริย์สยามเนสยามกุกสุริยะวรมันก่อนหน้านั้นไงเห็นไหมสุริยะแปลว่าอะไรนะวรมันแปลว่าอะไรเราแปลได้ไหมแปลได้นั่นแหละกษัตริย์สยามกษัตริย์สยามครองเมืองพระนครครองเมืองหลวงเมืองพระนครคือเมืองหลวงหนึ่งของสยามอยุธยาเป็นเมืองหลวงหนึ่งของสยามกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนึ่งเป็นหลวงหนึ่งของสยามกษัตริย์อยู่เออไปเข้าใจใหม่ไป
อาณาจักรมันแปลว่าเมืองนะท่านธนรัตน์สันติธรรมสู้ๆครับอย่าปล่อยให้เขมรมาเค็มไทยได้ก็นี่แหละเราถึงบอกเราไปสู้ไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้ฉะนั้นมันไม่ยอมฟังไม่รับฟังแต่เราจะใช้โซเชียลของเราเนี่ยเอาความรู้ผมไปเผยแพร่เอาไปแชร์ให้พวกมันฟังนะเออมันจะได้ไม่ไปอวยอมกล้วยเขมรกันอีกนะให้มันหากษัตริย์เขมรให้มันหาประเทศเขมรโบราณน่ะให้มันเจอนะและจะเข้าใจถ้ากษัตริย์ไม่มีประเทศไม่มีแล้วมันจะมีตัวอักษรเขมรโบราณจะมีอารยธรรมเขมรโบราณมาจากไหนแค่นั้นแหละเออผมเนี่ยชัดเจนผมไม่มาก้ำกึ่งมานั่นหรอกนะซัดมันชัดๆอย่างนี้แหละท่านเอกชัยบอกว่าถ้าเชื่ออาจารย์อย่างเดียวอหิงสกะต้องกลายเป็นองคุลีมานก็เพราะเชื่ออาจารย์ไม่เชื่อความจริงใช่ครับใช่ใช่นะแต่วันหนึ่งอ่ะถ้าเขารู้และเขาปรับตัวได้เขาก็บรรลุตรัสรู้ได้ใช่ไหมขอบคุณมากผมถึงบอกเนี่ยผมพูดความจริงล้วนๆเลยดูหน้าผมดิเออแม่งไม่มีใครเชื่อเว้ยไอ้นักประวัติศาสตร์นะแล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนแม่งกอดความรู้มันแน่นกันอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะกอดไปทําอะไรเขมรโบราณเขมรโบราณกันอยู่อย่างนั้นเออแล้วให้ทําไงอ่ะแล้วไปกําหนดอะไรยิ่งไปเขียนอะไรไว้ลูกหลานรุ่นหลังนั้นมันจะฟังยังไงเออเวลามันเถียงมันก็บอกให้ไปดูดีเนี่ยราชบัณฑิตยสภาเขียนคําว่าขอมไว้อย่างไรเออมันเขียนจากความจริงมันเกิดจากความข้อเท็จจริงมาหรอเออถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่มันก็เปลี่ยนได้ทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้มึงจะเปลี่ยนมาล่ะมันก็ไม่เปลี่ยนที่คำนี้ว่าท่านวิสิตสวัสดีครับท่านธรรมชาติธรรมสวัสดีครับพี่เอ๋ก็เหมือนพวกที่เซียนพระจะมากําหนดพระเครื่องว่าต้องเห็นต้องมีก็เลยพาเราหาทางออกหลงทะเลไปนะหาทางออกไม่เจอใช่ไหมกําหนดให้เห็นต้องมีต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นตายหานะเราก็ออกไปไหนไม่ได้เลยนี่พอเราออกมาได้แม่งตาสว่างเลยกลายไปดูมันอ้าวไอ้เหี้ยนะพระแม่งปลอมนี่ว่าใช่ไหมเออขอบคุณมากท่านเอกเห็นไหมเวลาเราเรียนรู้อะไรเป็นความจริงเนี่ยคอมเมนต์มันจะสวยงามเราจะใช้ความรู้แบบสวยงามถูกต้องอ่ะไม่เห็นต้องกลัวเลยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่แล้วเราก็จะมีข้อมูลข้อเท็จจริงในการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ดีหรือว่าจะสวนเออก็ได้ความรู้สวยงามไงเขาเรียกว่ามันมีความสง่างามของความรู้อ่ะไม่ใช่แม่งอธิบายยืดเยื้อยิ่งแย้อะไรก็ไม่รู้วกเข้าคำหมิ่นไม่ใช่แล้วนะมันหลงทางแล้วมันพาเราหลงไปกับมันด้วยและเราก็พร้อมใจที่จะหลงไปกับมันโดยไม่ได้ตรวจสอบความรู้เลยนะประวัติศาสตร์กับพระเครื่องมันเหมือนกันแบบเดียวกันอาศัยความเชื่อล้วนๆท่านอย่าตามมาตูเมาบอกว่าผมก็คนหนึ่งที่จับผิดที่ครูพูดแต่ผลลัพธ์ก็คือมันคือความจริงตลอดเห็นความจริงตรงหน้าเลยเถียงไม่ออกเออใช่เวลาขอบคุณมากท่านอย่าตามมาตูเมาเออเขาผมบอกแล้วจับผิดผมมาหนีสงสัยก็ถามก็แค่นั้นรู้ตรงนั้นก็จะตอบเดี๋ยวนั้นน่ะถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่แน่ใจนะแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็จะบอกเออไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกผิดแล้วผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใช่ผมก็จะเออเนี่ยใช่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 อันนี้ใช่มันก็มีแค่นี้เองใช่รู้เรารู้เราตอบได้ไม่ใช่ก็คือเราก็รู้เราก็ตอบได้ว่ามันไม่ใช่หรือว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็ตอบไปเลยว่าเราไม่รู้ไม่แน่ใจก็แค่นั้นเองเออมันจะต้องไปกักทำไมมันจะต้องให้ใครมาอุ้ยจ้าแม่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดมันต้องตรวจสอบด้วยว่าอีกสุดยอดของมันมันถูกหรือมันผิดนะถ้ามันผิดมันจะไปสุดยอดได้ยังไงหรอมันก็ไอ้พวกสู่รู้นะแต่ถ้าถูกต้องจริงแล้วเนี่ยก็เออโอเคก็ยอมรับกันไปว่าเออมันถูกต้องนะครับเออเราเคยเรียนรู้แบบนี้มันถูกต้องนะครับผมเห็นครับมันเป็นความจริงครับที่ครูพูดมันเป็นอย่างนี้ครับเคยตรวจสอบไปยิ่งตรวจยิ่งโหยิ่งได้ความรู้ใช่ไหมเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าไปเรื่อยเลยเราก็เจอความจริงอย่างเดียวสนุกเลยทีนี้อย่างที่ผมพูดเนี่ยติดขัดที่ไหนอ่ะผมศึกษามาจนรู้แล้วความจริงมันคืออะไรการที่พูดความจริงคืออะไรเนี่ยไม่กลัวผิดหรอกนะไม่รู้ก็ตอบไม่รู้แค่นั้นไม่เห็นต้องอายเลยเออไม
ไม่ใช่มาตอบไม่ได้หรอกครับผมเชื่อว่าน่าจะคิดว่าผมเกิดไม่ทันครับไม่รู้ก็บอกไปเลยไม่รู้ไม่ต้องมาอ้างหรอกเกิดไม่ทันนะมึงศึกษาไม่พอนะเออนะอย่างผมเนี่ยไม่รู้ก็บอกไม่รู้เลยก็เราไม่ได้รู้จริงๆในเรื่องรายละเอียดย่อยแต่เรื่องละเอียดใหญ่ๆเราก็จะรู้เราก็จะตอบก็ได้นะวัดภูม่านฟ้าท่านโจ๊กแรมอยู่สวัสดีครับวัดภูม่านฟ้าเขมรมาลอกสำรวจลอกเลียนแบบอารยธรรมเขมรเราใช้โอกาสแสดงข้อมูลความจริงโต้กับเอาทั้งกัมพูชาเลยได้ไหมครับหมูขอบคุณมากตรวจสอบได้ทั้งเมืองอ่ะอารยธรรมเลยด้วยล่ะอารยธรรมเหล่านั้นน่ะสยามสร้างไว้ทั้งนั้นเลยตัวอักษรไทยทั้งนั้นเลยทั้งกำแพงทั้งสถาปัตยกรรมทั้งรูปแบบการก่อสร้างหรือวัตถุที่ใช้การก่อสร้างตรวจสอบได้หมดเลยนั่นมันคืออารยธรรมสยามแต่ใครอาจจะพร้อมไปตรวจสอบกับผมแม่ใครมีหน้าที่ใครมีอำนาจอ่ะมาดูกันไหมว่าตรวจสอบได้จริงไหมนะสักวันหนึ่งอ่ะผมก็จะแสดงนั่นแหละให้คนไทยรู้ในเมื่อไอ้นักประวัติศาสตร์มันไม่สนใจมันคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นมั้งผมว่าจริงทุกคำเลยไม่มีความเชื่อเจือปนหรอกแค่นี้มันก็ยังนะเราเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราก็ตรวจสอบความรู้พวกเขาได้ในขณะเดียวกันถ้าเขามีความรู้เขาก็ต้องตรวจสอบความรู้ผมได้เช่นกันใช่ไหมอย่างท่านอย่าตามมาตูเมาเนี่ยก็ตรวจสอบความรู้ผมได้จับผิดผมได้นี่เออถ้ารายละเอียดเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ลึกหรอกแต่ถ้าภาพรวมใหญ่เนี่ยผมรู้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจแล้วผมอธิบายได้ด้วยแค่ฟังคุณพูดแล้วผมอธิบายได้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มันโยงกับเรื่องนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ครับเราจะรู้แต่ถ้าเออมันสนับสนุนกันมันเป็นเหตุเป็นผลกันกับภาพรวมใหญ่อ่ะก็เป็นไปได้หรือไม่งั้นก็เอออันนี้ใช่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 หรือว่าถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับมึงผิดละเนี่ยผมก็จะมีคําตอบอยู่แค่เนี้ยผมจะไม่วกวนไม่ยืดเยื้ออะไรเออแต่ที่อธิบายเยอะเพราะว่ามันต้องปะติดปะต่อทุกจุดไงเชื่อมต่อความไม่รู้ของแต่ละจุดอ่ะให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องตามที่ผมรู้หนึ่งเดียวนั้นน่ะให้ได้คําตอบมันก็เลยต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดน่ะมาตอบคําถามเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เรียนรู้ด้วยกันได้ด้วยแล้วก็เกิดความเข้าใจเหมือนกันได้ด้วยมันเป็นเรื่องยากนะที่คนเคยเชื่อไว้แบบนั้นแล้วอีกวันหนึ่งคนที่มันรู้ความจริงแล้วมันมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ขอไม่ใช่เขมรมันและที่สําคัญในคนที่มาบอกเนี่ยแม่งไม่มีวุฒิเลยแต่ศึกษามาพอรู้ความจริงไงผมไม่ได้มียศเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรแต่ผมรู้ความจริงว่ามันเป็นแบบนี้มึงรู้ได้ไงก็กูรู้ความจริงไงเออแค่นั้นแหละนะนะครับก็คงได้อะไรจากความรู้ของสมชายไปบ้างแล้วก็อยากจะขอร้องให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันดูแลประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนที่เราจะหดเล็กลงไปเรื่อยๆเราจะเสียดินแดนไปเรื่อยๆจากความที่เราไม่รู้จริงเรื่องประวัติศาสตร์และเราก็จะโดนไอ้พวกวัศกพราหมณ์เหล่านั้นน่ะไม่ว่าจะอย่างไงก็แล้วแต่นะมันก็จะเอาข้อมูลอันเป็นเท็จสอดแทรกเข้ามาจนทําให้เราเสียดินแดนทําให้เราเสียความภาคภูมิใจทําให้ลูกหลานไทยไม่อยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ภูมิใจกับลูกหลานอะไรก็ขโมยเข้ามาอะไรก็ไปตีเข้ามาไปคัดลอกไปปลอมเข้ามาไปอันนี้ไม่ภูมิใจหรอกนะผมเป็นคนไทยผมทั้งที่เออถ้าเราไปขโมยอะไรเข้ามาเงี้ยไม่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปได้แต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยนี่กูเป็นเจ้าของอารยธรรมกูเป็นนี่กูยิ่งใหญ่นะเว้ยกลายเป็นเราไปกวักมือเรียกให้มา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 แบ่งปันผลประโยชน์กันยิงแม่งออกไปเลยนะเออโอเคท่านโจ๊กแลมจูเห็นด้วยกับครูสมชาย100%ครับเชียร์ครูและพร้อมอยู่เคียงข้างครูสมชายครับขอบคุณมากนะความจริงแล้วนะผมพูดอ่ะท่านเอขอบคุณความรู้ที่ครูมอบให้ในทุกครั้งครับขอบคุณครับโอเคท่านสิงหาคืออะไรไหมอ๋อตอนนี้ก็ขอบคุณกัน
ขอบคุณมากที่เสียสละเวลามีค่ามาให้ความรู้ประวัติศาสตร์ให้พวกเราได้เรียนรู้ความจริงเป็นกำลังใจให้คุณเสมอครับสู้ๆครับสู้ครับนะสู้ไปด้วยกันนะไอ้คนที่รู้ความจริงเนี่ยต้องอยู่ข้างกันแล้วนะมันต้องอยู่ข้างกันแล้วท่านได้เขียนว่าได้จิตสำนึกในความเป็นไทยขอบคุณครับนะเราจะเอาความภูมิใจกลับมานะท่านหน้าหวานขอบคุณความรู้ครับผมรักชาติไทยครับผมมั่นใจทุกคนรักชาตินั่นแหละช่วยกันแชร์ไปนะเดี๋ยวขึ้นเวทีกับนักประวัติศาสตร์ไทยเดี๋ยวผมไปลุยเองนะนะผมไม่หวั่นไหวเลยนะผมบอกท่านพิเชษขอบคุณครับครูเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คืนนี้ก็ดึกแล้วนะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณมากครับ